อะไรนี่ก็ได้ลูกเราเป็นยุงธรรมชาติสดใสแม่มาเหี้ยนานาหมู่มวลพฤกษาลานตาทั่วฟ้าร่มเย็นอยู่ใต้บุญบารมีขององค์ปฐมกษัตริย์จามเทวีศรีกว่าพันสามร้อยปีต้องสร้างธานีรุ่งเรืองไปไกลเมื่อครั้งก่อนการตำนานบ่งไว้ฮาริคุณชัยยิ่งใหญ่เหนือยานสู่เฟื่องอัคระเด่นล้ำศิลปะงามมากมายพระศาสตร์เบ่งบานสร้างชัยประเพณีสืบไม้งดงามบ่มจิตกายใจไว้ด้วยวัฒนธรรมผู้คนกล่าวขานขนานนามว่าเป็นเมืองงามหาริพุนใจจดจนวันนี้คือเมืองลำพูนทั่วถิ่นแคว้นแสนอบอุ่นสมเป็นเมืองบุญดังนางทหารไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยเถิดพันธัญญาทั่วไปเทิดทูนครูบาเจ้าศรีวิชัยอยู่เหนือจิตใจเราไปทั่วกันบาทงามเด่นเป็นศักดิ์ศรีผู้คนงามน้ำใจดีมีสง่าหอมกระเทียมลำไยดีมีราคาผ้าฝ้ายทอทรงคุณค่าป่าสางรำพูนเราขอกราบถวายความเคารพนอบนบปูชาปารมีธรรมอันมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพยังพระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการทุกรูปขอโอกาสเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านรายการวาทธรรมกำยองดำเนินรายการโดยลูกพระอาตมภาพพระสมุกฤตนิธิทัตเกียรติโสภณเมธีวัดสะปุ่มน้อยและตุปีแดงวัดม่วงน้อยได้รายการมาพบปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านตันต่างหลายแห่งวันหนึ่งแล้วก่อนตีจะอาสาฬหปูชาก็จะเป็นวันเข้าวสาก็เชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้รับชมรับฟังโดยพร้อมเพลงกัน
ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทหมู่เฮาเจ้าข่าตันตังหลายหลายท่านหลายคน อาจจะแปลกใจไอ้ว่าวานาสาระหาโปจานั่นเอ๊ยจะได้เป็นถึงหรือความสำคัญกันหนักกันหลายขนาดนั้นก็ได้อู่ไปแล้วก็ญาติโยมศรัทธาก็ฟังกันไปครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนก็ได้อู่จากันเอาความฮู้กับญาติโยมไปจังเล็กสักน้อยละหลายท่านหลายคนก็อ่านถอนหนังสือหลายท่านหลายคนบัดเดี๋ยวนี้ก็ไฮโซขึ้นมาฮะก็ฟังจาก YouTube พองใน LINE พองบัดเดี๋ยวนี้มันตึงเน็ตเทคโนโลยีมันพุทธาธรรมาภิวัตขออภัยธรรมาภิวัตก้าวไกลแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธตลอดจนถึงธรรมะแล้วก็คลุกเข้าโดยเทคโนโลยีต่างๆรายการธรรมะต่างๆนั่นก็จะสอดแทรกเนื้อหาสาระคือกับบรรดาญาติโยมได้ไปกึดไปพอกันแล้วก็เอาไปบอกลูกเต่าเหล่าหลานตามลำดับแห่งชีวิตรายการนี้ก็เช่นเดียวกันเนื้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพี่น้องศรัทธาที่เข้ามาฟังไม่ว่าจะปิ้นพี่น้องตั้งใดวันตกวันออกขอบใต้หุ่นเหนือมีจิตใจที่จะเข้ามาฟังตลอดจนถึงแฟนคลับแฟนรายการที่เคยฟังมาโดยตลอดแล้วก็หลายท่านหลายคนก็กำลังติดตามหาฟังก็เจริญพรเรียนเชิญต้อนรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านมาจอยกันประคับประคองจะลองศรัทธาในส่วนของการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันวันนี้ก็พระสงฆ์องค์เนนก็จะสังเกตได้ว่าจะเป็นเชิงรุกไปส่วนมากเชิงรุกนั้นหมายความว่าจะเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างไรก็ต้องอาศัยสื่อนี่แหละอาศัยเทคโนโลยีอาศัยโซเชียลอาศัยเฟซอาศัยไลน์ตลอดจนถึงโปรแกรมต่างๆหากว่ามันมีโปรแกรมหากว่ามันมีสื่อต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันวันนี้โลกก็บ่เก่าไกลเฮาท่านทั้งหลายก็จะเข้าถึงกันอย่างโดยเฉพาะเรื่องของธรรมะเนี่ยท่านทั้งหลายเรื่องของศีลทองธรรมจะเข้าหายากเพราะหยังก็เพราะว่าหลายท่านหลายคนอาจจะไม่เข้าใจท่องแท้ว่าเอ๊ะกรรมเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่าจะใดอ่านว่าจะใดหลายท่านหลายคนอ่านใดแต่แปลบ่ได้ความหมายบ่ฮู้ก็เลยอาศัยเทคโนโลยีนี่ละอาศัยครูบาอาจารย์ที่เปิ้นพอมีประสบการณ์มีความรู้ที่จะนำธรรมะที่จะนำธรรมะเรียกว่าธรรมาภิวัตเนี่ยเผยแพร่สู่เทคโนโลยีแล้วก็เผยแพร่ในการหลายๆช่องทางปัจจุบันนี้ตันทั้งหลายจะหันรายการธรรมะออกสื่อหน้าจอทีวีโทรทัศน์หลายๆรายการที่นิมนต์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงไปออกรายการ กระทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าสื่อเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายใจกรรมตีเข้าหาง่ายๆหลายท่านหลายคนบ่เข้าใจเอ๊ะกรรมบาลีมันแปลว่าจะได้แม้กระทั่งว่าละอ่อนปัจจุบันตนหลายกรรมว่าศีลห่าเนี่ยเบื้องต้นมันเป็นภาษาบาลีเนาะปานาติปาตาอาทินนาทานากาเมสุมิจฉาจารามุสาวาทาสุราเมรยะมัชปมาทัฐานาหลายท่านหลายคนอาจจะเคยฟังละอ่อนก็เคยฟังมาคนเฒ่าคนแก่ก็ฟังมาจนตะไดตะดีละก็แปลอาจจะคาดเคลื่อนไปแปลอาจจำไหนเนี่ยเป็นสิ่งไกลโตเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาปิ้นลักเข้ามาปิ้นส่วนหนึ่งในยุคปัจจุบัน
ลำพังมีเจ้าหนึ่งตัวเจ้าตั้งหลายพเนนตั้งหลายเต้วไปแวดบ้านแวดเมืองไปซ้อนกูบ้านกูเมืองมันก็ปินไปบ่ได้ปินไปได้ยากเพราะว่าหยังก็เพราะว่าโลกบัดเดี๋ยวมันมนไปอ่ะมันเปลี่ยนมันจะอยู่ที่เก่าหาว่าเจ้าหนึ่งตัวเจ้าพเนนไปอบรมบ่มเพาะไปสั่งไปสอนเอาธรรมะจูบานจูจองกูมูกูวันนั่นนั่นไรก็ทักกายกันเนาะแม่ก็ทางว่าฟังเสียงจากนักเรียนละอ่อนเนี่ยจะมาพาก็เคยสัมผัสกันมาละเวลาไปบางโรงเรียนนะบางโรงเรียนนะเวลาไปสอนว่าไปอบรมต่างหลายละอ่อนจะแป้งหนามบึงละอ่อนจะแป้งหนามสู่ดีไม่รับแขกพร้อมยังกอบหันหนาจูเจ้าแล้วมันกายอ่ะจะเกิดว่าโอ้พระอาจารย์มาให้ไหว้พระอีกแล้วนั่งสมาธิอีกแล้วเหมือนเดิมตามเคยการปลูกฝังสมัยแต่ก่อนเป็นแบบนี้ลักปฏิบัติแต่ด้วยเทคโนโลยีสื่อปัจจุบันโลกโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนไปอย่างยงเฮาตันดังไรก็ควรที่จะมีการปรับแล้วก็เข้าใจกันให้หน่อยนึงป้าหนาตัวเจ้าใจว่าจะโอ้เป็นนิกายเฮ้ยตัวเจ้านั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ทำจะอั้นว่าทำจะอี้บัดเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วเฮาจะเข้าถึงเข้าใจโดยวิธีตีอู่กันเข้าใจง่ายโดยภาษาเฮานี่แหละเนาะเอาธรรมะเนี่ยมาแปลเป็นภาษาบ้านบ้านมาแปลเป็นภาษาตีเข้าใจง่ายเช่นศีลห้าไอ้ตัวน่ะศีลห้าต่างๆหลายข้อหนึ่งอ่ะบาลีประมาปานาติปาตาก็แปลเข้าใจง่ายๆเอ้าศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะอย่าแต่เขาก็อู่บาลีไปตัวกรรมไทยไปตัวสิ่งต่างๆเราเนี่ยเวลาเราฟังแล้วมันก็จะเข้าใจง่ายนำไปใจนำไปปฏิบัติได้ง่ายญาติโยมสาธุชนมาถึงในเรื่องของวันอาสาฬหบูชาหรือว่าวันเข้าวสาตลอดทุก3เดือนญาติโยมตั้งแต่เดือนกรกฎาตั้งแต่เดือนกรกฎานี้ก็วันที่5จะเข้าวสาภูนิละวันฮือกระดับปิ้นเข้าวสาตุเจ้าพะเนนวันที่5นี้หลังจากเลบลอยเสียทรัพย์ของวัดไผวัดทันแล้วศรัทธาญาติโยมปิกปอกบ้านจองห่อเฮือนไปแล้วกะตูเจ้าพันายตั้งหลายเพิ่นก็จะไปขุนอุโบสถฟังปาติโมกฟังปาติโมก15คำปินชิ้นใหญ่ชิ้นหลงตั้งแต่นี้ต่อไปครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะได้ไปปรงอาบัติต่อกันและกันแล้วก็ไปฟังปาติโมกการฟังปฏิโมกในตลอดช่วงการเข้าวสานันญาติโยมสาธุชนสมัยตะก่อนนี้พระพุทธองค์บรรว่าพระเจ้าพุทธองค์ผมใจว่าอันนี้ตามภาพอู่เข้าใจง่ายสมัยตะก่อนนี้เมื่อฟังสมัยพุทธกาลยาวนานมาญาติโยมพระพุทธองค์ผลก็จะมอบหมายหลักเกณฑ์ปฏิบัติกับคณะสงฆ์หรือว่าเหล่าสาวกพระสงฆ์ทั้งหลายที่ติดตามพระพุทธองค์ไปในที่ต่างๆเปิดก็จะเรียกจะห้องพระสงฆ์พระอรหันต์หรือว่าพระสาวกต่างหลายเหล่านั้นมาประชุมกันณที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มอบหมายว่าบัดเดี๋ยวนี้คณะสงฆ์เฮามีจำนวนนักจำนวนหลายจะเข้าวสาแล้วสูงเขาจะต้องเยอะอันเยอะอันนี้อันตามหลักปฏิบัติส่วนว่าญาติโยมสาธุชนต่างหลายตลอดระยะเวลา3เดือนเข้าวสานี่เยใดนิยองนะแต่ทำไมแปลว่ากำเมืองหรือว่าไทยทำไมถึงห้ามพระสงฆ์องค์เนนออกวัดออกว่านอกจากจะมีกิจจำปินนอกจากจะมีกิจจำปินก็เพราะว่าแต่ก่อนนั้นสมัยพุทธกาลนั้นมีตุเจ้าอู่กันง่ายๆเนาะเอาอู่กันแล้วว่าเขาจะใจทรัพย์ง่ายๆเข้าใจง่ายดีมีตูเจ้าเนี่ยเปิ้นกลางวาสาเนาะกระเต้วไปกุมเข้าบาทไปบินทบาทเนี่ยนะแล้วก็ไปกิจนิมนต์ลัดไปตามกลางตรงกลางหน้าเนี่ยลัดไปยำไปนาเข่าก็
เก้าหันเก้านี่เก้าตอบดอกไม้ตายพับพระพุทธองค์ได้รับแจ้งจากเหล่าญาติโยมเจ้านาเจ้าให้เจ้าสวนว่าตุเจ้าเนี่ยเตลแอลไปพับไปเลยยามมีการก็ยังไปอยู่ทำหือเจ้าบ้านเจ้าเมืองเป็นบ้านเหลื่อมใสพักไม่ใส่ตอกทั้งหลายเนี่ยล่มหายตายไปแล้วแหมอย่างหนึ่งมันบ่หมอกบ่สมบ่ปึ้งบ่โกนโกนที่จะอยู่สำนักโกนที่จะอยู่วัดพระพุทธองค์ทรงหับเรื่องนี้มาแล้วปุ๊บก็มาตรนักว่าเออมันก็แต่เฮ้ยหันอกหันใจตุเจ้าก็ดีหันหันอกหันใจญาติโยมศรัทธาก็พอมันก็เลยห้องหมู่ตุเจ้าตั้งหลายมาสู้มาฟังค่ะมันมีกรรมที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยแปรใจความเมืองหาสูเขามาฟังข่านี้ข่ามีอย่างเจ้าอู่หือฟังว่าบ่เดี๋ยวเนี่ยเจ้าไฮเจ้านาเจ้าโสนเนี่ยอีปออีแม่ศรัทธาที่เปิ้นไหวเฮาที่เปิ้นใส่เข้าบาทเฮากูมือกูวันเนี่ยเปิ้นเดือดเน้อฮ้อนใจกันน่ะหาว่าสูเขาเนี่ยไปเตียวเอากาเข้าตายเสียงมดพับควายตึงตึงต้องนาจึงให้ถึงนาถึงสนจางความเสียหายผลผลิตเป็นกระปุดตื่นน่ะนะแล้ววันเดียวนี้ค่าในนามโตแตนปิ้นใหญ่กว่าสู้เขาตั้งหลายก็เลยจะออกกฎระเบียบแบบแผนรักปฏิบัติหือตันตั้งหลายเนี่ยหือทำตามคำสั่งของข้าพเจ้าเนอตันตั้งหลายคำสั่งนี่มือเผยแผ่ออกไปป๊อบจับใจความไหนว่าตลอดระยะเวลา3เดือนเป็นตุนขอเมตตาคณะทรงเฮาหามเตียวออกนอกพื้นที่วัดโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งยามวิกาลแต่จะไปกุมเข้าบาตรบิณฑบาตโปรดญาติโยมโปรดสัตว์ไปได้ปกติแต่ขอหือพอตังดีๆแล้วก็ในยามตีกลางวัดสาเนี่ยวันพระวันศีลของคืออยู่วัดปงอาบัตทำวัดสวดมนต์กันจะไปแอวลิ่นไปเลยแต่นอกจากว่าท่านทั้งหลายเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายจะมีเหตุจำปิ่นแต่แท้เหตุจำปิ่นนันตมามภาพจะอุบสิ่งขอสุมาอภัยแต่ก็จะยกตัวอย่างมาเปอร์หือทั้งหลายเข้าใจกันเนาะวันนี้เฮาเน้นรักเข้าใจพระพุทธองค์ก็มอบว่าเหตุติตันดังหลายจะยกเว้นใดนะที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจตั้งนอกจะไปนอนแฮมแกมมือห้ามเกิน7วันนะไทยเฮาก็1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์ติดจังการปุดพัดสุกเสาสูห้ามปิดเกินนี้ถ้าปิดเกินนี้ชุเขาจะโดนแน่นอนนี่วางมาตรการไว้แล้วพระพุทธองค์กล่าวห้ามเกิน7วันเพราะตันดังหลายปิ้นพระปิ้นตุเจ้าในพระพุทธศาสนาเวลากลางวาสาออกไปหันไปหนีไปคิดไปการไปมึนลำไปเนี่ยมันมึนมันงามมันปึ้งดังนั้นแล้วขอคณะทรงเฮาได้อยู่ปฏิบัติธรรมได้อยู่สุโยโกห้องโปรดญาติโยมเนอตั้งแต่นั่นมาดันดังหลายกิจจำปิ่นที่จะต้องมอบหมายให้คณะสงฆ์ได้ทำการยกเว้นมีอยู่หลายประการแต่ก็บ่หนักบ่หลายจับใจความในวันหนึ่งนอกเสียจากว่านะนอกเสียจากว่าสุมาอภัยเถอะปอแม่ของท่านต่างหลายตายอู่กันกำสุดพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของท่านทั้งหลายมีแล้วหมดบุญไปสิ้นเสียชีวิตไปอานิลาไปได้ไปโปรดเปิ่นปันปอนหรือเปิ่นไปนอนแฮมเกมือได้มาเกิน7วันต่อมาลาได้นอกเสียจากว่าครูบาอาจารย์มหาเถระผู้ตีอาวุโสนับถือมรณภาพหรือล่มหายตายไปไปพอใจเปิ่นไปจอยปงศพลาไปได้อันนี้อู่ถึงแต่ก่อนกับปัจจุบันนายาโจมเข้าใจง่ายๆเนอกับปัจจุบันต่อมาอย่างที่สามอนุญาตหรือตันดังหลายไปนอนแฮมแกมมือใดเมื่อต่อเมื่อญาติโยมผู้เริ่มใสศรัทธาน่ะนิมนต์เป็นการจำเพาะ
ว่าตุเจ้าตนนี้พระตนนี้กลุ่มนี้นิมนต์ไปพักนิมนต์ไปฉันเจ้าฉันเพลปันปอนต่างบ้านต่างจังหวัดต่างอำเภอสู่เขาไปได้เพราะเปิ้นมีความเลื่อมใสพอเปิ้นมีความเลื่อมใสบ้านเฮาก็ห้องว่าไปจะลองศรัทธาท่านเจ้าภาพแต่ถึงหมดถึงบอนบ่เกิน7วันนะอีน่ะพระพุทธองค์กล่าวบ่เกิน7วันหาไผเกิน7วันนี่โดนค้อนแสขันแห่บัดเดี๋ยวเนี้ยท่านทั้งหลายสมัยบัดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันวันนี้ก็นำขอเนี้ยต่างๆเอามาใช้คณะสงฆ์พระสงฆ์สามเณรต่างหลายก็ก่อนที่จะออกไปต่างนอกต่างปางต่างวัดต่างวาก็จะต้องมีการปรองอาบัติก่อนแล้วก็จะมีการกรรมในบนห้องวาอะไรอย่างก็สัตตาหะกรรมสัตตาหะนะครับกรรมสัตตาหะกล่าวการสัตตาหะนิยตโยมง่ายเมื่อว่าคณะพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยจะออกไปต่างนอกจะต้องไปกล่าวกรรมสัตตาหะสัตตาหะแปลว่าขออนุญาตเฉพาะกิจต่อหน้าพระอาวุโสหรือว่าเจ้าอาวาสตุลุงคูบาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ารูปนั้นเนี่ยปิ้นใหญ่หรือว่าปิ้นเจ้าอาวาสหรือว่าบ่หมีไผจะต้องวาต่อหน้าพระประธานในพระวิหารหรืออุโบสถจึงจะไปได้มันเป็นกรรมหือกรรมสัตว์มันเป็นกรรมหือกรรมมันสัญญาว่าข้าพระเจ้าเนี่ยขออนุญาตลากิจการวสาโดยไปบักเกิน7วันนะครับเด้อพ้นจากกิจการงานเรียบร้อยข้าพระเจ้าหรือว่ากระผมจะปิดมาวัดวาตามปกติสมัยบัดเดียวก็ทำจะนั่นคนเฒ่าคนแก่ศรัทธาญาติโยมหลายต่อหลายท่านมาถามตมาภาวะกลางว่าสาตูเจ้าพระเนนบัดนี้ไปบ้านบัดนี้ออกไปต่างบ้านไปนอนแฮมแกมือที่ไหนเนอตมาภาวะก็บอกไปหลายต่อหลายครั้งว่าเข้าใจผิดแล้วญาติโยมตีเปิ้นบอกว่าบ่หือไปเนี่ยมาใจอนุโลมไปได้กิจที่จำเป็นเท่านั้นแต่จะไปแอวไปหันไปนี่เนี่ยบ่ได้เด็ดขาดกิจที่จำปิ่นตอนนั้นปัจจุบันก็ยังใจได้อยู่จะหันได้ว่าแม่ว่าญาติโยมหันกลางว่าสาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนไปต่างจังหวัดไปหันไปนี่ยายถือจึงออกมาได้ก็โดยเหตุนี้เนอเข้าใจกันเฮนาไผที่ฟังอยู่ไผที่ชมที่พออยู่เอาไปบอกกันเนอะจะไปเข้าใจผิดบางอย่างเข้าใจผิดจนกลายเป็นความเคยชินแล้วเกิดว่าสิ่งเนี้ยมันถูกต้องบัดใจนะญาติโยมจะนานแล้วถ้าไผถามด้วยว่าหันอยู่เจ้าไปไหนกลางว่าซะอ้อเปิ้นเกิน7วัน2 3 4วันตึกแงกเปิ้นก็ปิดแล้วจะอีจะไปว่าหือเปิ้นนะจะไปจิ๊กโตใส่เปิ้นบาปคบโหนะญาติโยมบาปจะคบโหพี่น้องศรัทธาอันนี้อู่เผอว่าญาติโยมจะเข้าใจนะจะเข้าใจที่อู่มืนอู่ยาวนิ้มใจยังตุลุงแดงเปิ้นใครรับเฮาก็เลยอู่หือเปิ้นนั่งเหงาไปก่อนเ นี่ยญาติโยมสร้างความเข้าใจอู่จ๋าปราศัยเสริมกันและกันหรือตันดังหลายได้ฮู้ปรับความเข้าใจแฮมใหม่ไผติบ่เข้าใจอันไหนอันนึงก็มาฟังตูเจ้าบ่เดี๋ยวเนี้ยจะได้เข้าใจกันอย่างท่องแท้อย่าเข้าใจผิดนะจะไปเข้าใจผิดแต่หลายท่านหลายคนไปโลภไปเมาตูเจ้าพระเนนตึงมดว่าปิ้นจะอัดปิ้นจะอี้กลางวาสาเป็นบ่ดีไปจันไปนี่บ่ใจฝากไว้หือกึดเนอญาติโยมสาธุชนเอาละญาติโยมเฮาจะได้มาแนะนําจะแนะนําจะได้มาฟังเสียงน่ะตุลุงแดงแนะนําให้ถึงมื้อถึงวันก็กลายกันไปเนาะเดี๋ยวก็แนะนําเดี๋ยวก็มาหลังจากนั้นก็จะได้มาอู่กันเรื่องของปฐมเทศนากันแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจ
จะได้อู่กันเรื่องว่าทำกันแรงน่ะจือว่าหยังแล้วมีอานิสงส์จะใดในธรรมจักรกับปวัตตนสูติสูตรโสดกันกูเตอร์กูมือกูวีกูวันกูวันตินวันธรรมเนี่ยใจความรักมันปิ้นอะหยังใจความรักคืออะไรมี8ประการเบิดหนึ่งจะบอกเบิดหนึ่งจะอู่ฟังอ้าวนิมนต์ตัวแดงนะครับขอกราบรับน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอเจริญสุขในธรรมสำหรับศรัทธาญาติโยมที่กำลังสดับหับฟังอยู่ในคณะนี้โอ้วันนี้เพิ่นปล่อยมาตกใจเอาอย่างว่าตาสก็อนุโลมให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นไม่ได้มา2ทริปแล้วเด้อเพิ่นปล่อยฉายเดียวก็พบปะเจอกันเป็นประจำมาสถานญาติโยมก็อาจจะมีหลายๆเรื่องหลายๆต่างๆนานาที่เฮาสรรหาที่อย่ามาอู่มาเอ่ยกับสถานญาติโยมกันไปก็ฟังกันสลับซับเปลนกันวันนี้ทุกปีเคเพิ่นมาเพิ่นเกินโหเลิงว่าวันนี้เฮามันเทศกาลที่จะมาถึงแล้วมี2วันเนาะสําคัญสําคัญของพระพุทธศาสนาของเฮาก็คือใกล้จะถึงนี่คือวันอาสาฬหบูชาครับวันอาสาฬหบูชานี่เป็นอย่างใดความเป็นมาเป็นไปอย่างใดและวันเข้าพรรษาเป็นอย่างใดวันนี้เฮาได้เต็มเอาเลิงมื้อนี้ที่จะมาอู่มาเอ่ยมาเล่าสู่สถาญาติโยมฟังกันบ่ใจว่าอู่เหมือนเก่าเหมือนหลังเหมือนเดิมทุกเจ้านั้นก็มาอู่เรื่องนี้ทุกเจ้าตอนนี้ก็มาอู่เรื่องนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นสําเรื่องสําคัญครับแต่ว่าที่เฮาได้หยิบยกเอามาอู่มาเล่าสู่สถาญาติโยมฟังแห่งก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยสถาญาติโยมอาจจะฟังทุกเจ้าตอนนั้นบ่ตันกาหรือฟังอาจบ่เข้าใจกาเนี่ยวันนี้เขาจะเอามาสาธยายเอามาเพิ่มเติมสถาญาติโยมได้เข้าใจหนักเหลือเก่าเห็นครับก็วันนี้เขาจะเอาเดิมไก่โตก็คือแฮมเบอร์กี้วันนี่เรื่องการทำบุญวันสำคัญสำคัญของพระพุทธศาสนาของเขาก็คู่ก็ดับแพ้วแล้วเนาะใจครับโอ้เหมือนอย่างจะปิ้นตีปิ้นเด้อ วันนี้บอกแล้วนะว่าโอ้เข้ามาโจโลเนี่ยตกใจครับก็พอเราเปิ้นประโกนโหเรียบร้อยเนี่ยเหลืออยู่ตอนนี้ยังได้โกนโหเรียบร้อยแล้วสบายใจดีนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวัน2วันนี่ก็ดับปินวันห่อวันดาแล้วญาติโยมก็ห่อขนมจ๊อกขนมจ๊อกนี่กรรมภาษาไทยขนมเทียนเนาะขนมเทียนขนมเทียนแล้วก็บรรเทาขนมจ๊อกแล้วก็มีการบางทันบางคุณกับกุลเข่าปากแล้วก็หลายวัดเพิ่นก็จะมีการกุลเข่ามัทุปายาตหลายวัดในวาติหันในเฟสนะหันในเฟสแล้วก็มีการเจิญโจรเป็นน้องสาธาถวายเต็นญาติโยมถือโอกาสเจิญโจรในเนอร์ก่อนจะเข่าเนอหาสาระเนาะเจิญโจรตลอดทั้งช่วงเข้าพรรษาหากว่าพี่น้องสาธาอยู่ไก่ก็ดีอยู่ไก่ก็ดีมีจิตใจศรัทธาวันนั้นน้อยใจอยู่อย่างนึงเนอะเปิ้นมาตาลเตนวัดมงน้อยลืมวัดสปุงน้อยถ้าใจว่าลืมแล้วเปิ้นตั้งใจบ่ไปเอาก็ทักทวงให้กลางเนี่ยเนอะตั้งแต่นี้ไปได้ยินไผฟังแล้ววัดสปุงน้อยเลขที่194หมู่3ตำบลมงน้อยอำเภอป่าซางละปูนเจ้าว่าคือตนเนี่ยงามๆหล่อๆขาวๆนี่นะตูปีเคนี่เปิดประตูวัดกว้างขวาง3ตีแล้วเปิดประตูศาลาการประเรียนเปิดประตูวิหารยินดีต้อนรับนักศีลนักบุญญาติโยมท่านผู้ฟังดังหลายมาตานเตนถวายเตนวาสาหลอดไฟฟ้าและกระสังฆทานใดมาจำปีนจะต้องมาวันอาสาฬหบูชาอย่างเดียวสามเดินในตันต่างหลายสะดวกตอนไหนมาได้เลยเนอะสะดวกตอนไหนมาได้เลยดังนั้นแล้วขอโอกาสเจริญพรเจริญโจรเนอะบรรดาญาติโยมศรัทธาสาธุชนตันต่างหลาย
บอกตอนนี้แฮมกรรมหนึ่งกรรมมาตัวเจ้าเคตัวนี้จะบัจัดวิทยุแล้วจะหื้อตัวแดงจัดตัวเดียวจะแก่แค้นให้พอเนี่ยญาติโยมชาวทุชนต่างหลายก็เลยเอามาโอ้มาจามาฝากกันเนอะเอาละพี่น้องศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายไผตีมีปากกาก็จดใดจดแต้นก็จดแต่ว่าไผจดบ่แต้นก็ปิ๋นหยังมาฟังสดๆเลยแต่ฟังสดบ่แต้นเอาไว้หั่นก่อนมื้อนึงพวกเจ้าก็มาฟัง Facebook ทางกรรมนึกก็ได้ญาติโยมในหลักพระพุทธศาสนากล่าวว่าวันอาสาฬหบูชานี่นะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเหมือนกันสำคัญจะใดก็สำคัญที่ว่าเราพุทธศาสนิกชนและก็เราพุทธบริษัททั้ง4เราพุทธบริษัทหมายความมาหยังภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา4ประการเนี่ย4คณะเนี่ย4จำพวกเนี่ยปัจจุบันวันนี้ก็ยังมีอยู่นะบ้านเฮานี่หลายทางหลายคนว่าโอ้ก็ตัวเจ้าไม่ยิ่งไปมีอำเภอลีมีเป็นซิปเป็นซาวเจงใหม่กาละปูนก็มีพองหลายจังหวัดก็มีภิกษุณีแม่ยิงเป็กเป็นตุเจ้าโบสถ์เป็นตุเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วไผไข่หันก็ไปพอได้ไกลๆบ้านเฮาเนี่ยอำเภอลีตีลีมีเป็นซิปเป็นซาวตุนนะวัดปฏิบัติเพิ่นก็ใหญ่อย่างตุเจ้าเฮาเนี่ยกุมเข้าบาทปันป้อนไหวพักครับจินจะเอียบเป๊ะเลยท่านทั้งหลายนะไปหันกลับไปชมกันได้แล้วก็ญาติโยมสาธุชนความสำคัญเห็นอย่างหนึ่งปฐมเทศนาเบื้องต้นที่บอกไปเจ้าก็คือธรรมจักกับปวัตตนสูตรนั่นแหละกรรมธรรมจักกับปวัตตนสูตรในบทเนี่ยแม้ว่าจะเป็นบทที่ยาวแต่ใจความสำคัญของมันเนี่ยมักมีองค์8ประการ8ประการทำหือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ปิ้งขึ้นมาทันทีทันใดได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นรูปแรก4ตน4องค์4คน4ท่านก็ยังงงกันอยู่เป๋วามหยังความหมายขึ้นหยังแต่มี1ท่านคือท่านอัญญาโกณฑัญญะเท่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จฌานใดมักมีองค์8ตีความหมายใดมาเลยบักบักบัก8ประการวันเนี้ยจะเอามาอู่ญาติโยมสาธุชนต่างหลายจำไว้ให้ตัวเนอร์จำไว้ตัวไถติสูตรธรรมจักใดธรรมจักกับปวัตตนสูตรนะถ้าสูตรบ่ได้ตึงวันสูตรวันพระวันศีลก็ได้ญาติมาภาพเนี่ยอยู่ที่วัดอย่าวันศีลหรือว่าเข้าวัดสาก็ตามบ่เข้าวัดสาก็ตามยกตัวอย่างเด้อทุกวันพระตอนเจ้าก็จะสวดธรรมจักรกับเนนแล้วก็ตอนแลงทุกเย็นเนี่ยก็จะมีการสวดแปรพองสวดกรรมฐานพองดังนั้นแล้วญาติโยมไผตีมีโอกาสสวดใดสวดเลยเป็นธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าเลยนะไผสูตรใดสุดยอดของความเป็นมนุษย์สุดยอดของความเป็นคนจะมีกูสิ่งกูอย่างไหลเข้ามาคุณงามความดีมักมีองค์8ที่ทำเพื่อพระญาโกณฑัญญะบรรลุตันทั้งหลายมีหยังพองจะจ่อยกับตูปีแดงข้อที่1สัมมาทิฏฐิข้อที่2สัมมาสังกัปปะข้อที่3สัมมาวาจาข้อที่4สัมมากัมมันตะข้อที่5สัมมาอาชีวะข้อที่6สัมมาวายามะข้อที่7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิในบทธรรมจักรมันจะลงโดยสระโอเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมความคือมรรคมีองค์8ทํา8ประการข้อที่1ตามดังหลายสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องตูบิแดงความเห็นที่ถูกต้องเห็นที่ถูกต้องหมายความว่าเห็นในธรรมอ่ะเห็นสิ่งที่เหมาะที่ควรนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อู้กันง่ายๆเนอะ
เห็นสิ่งดีปิ้นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของเฮาเช่นเห็นตุเจ้าพันเนนเป็นสูตรโยโกห้องกมลจิตมนใจเห็นคนเฒ่าคนแก่หรือว่าโตเฮาเองไปวันพระวันศีลเข้าวัดสากลางวัดสาออกวัดสาก็ตั้งก็ดีอกดีใจมนจิตมนใจแต่บางคนกับเห็นผิดเป็นชอบตัวไปแดงเห็นกงจักเป็นดอกโบหันกงจักเป็นดอกโบผลสุดท้ายตีหันนั่นน่ะเอามือไปกำถ้าว่าปิ้นดอกโบมใจกำปุ๊บมือปุ๊บขาดทันทีแต่ปิ้นดอกเบื่อปิ้นกงจักเห็นผิดเป็นชอบจะได้พอความบัดดีพอความชั่วร้ายกับกลายเป็นสิ่งดีพอความโชร้ายความเลวร้ายกับกลายเป็นสิ่งดีบัดดีทำต่างๆหลายเพราะฉะนั้นไผตีเขาว่าไผตีมันไปวัดไปวาไก่ชิดวัดวาอารามไหวพระเจ้าหับศีลเพราะนั้นนะต่างๆหลายสังเกตพอจะเห็นถูกเห็นต้องเห็นควรญาติโยมสาธุชนจะมาจอยกันอธิบายกับตุ๊ดแดงว่า การตีเฮาหันความผิดแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดีงามทั้งที่มันเป็นความผิดเฮาก็ยังจะทำอยู่เนี่ยเป็นห้องว่าดันทุรังหมายถึงว่าฝืนนะฝืนแล้วก็คำถามคือว่าเอ๊ะเห็นความผิดเป็นความดียกตัวอย่างอะไรอย่างอ่ะเห็นความผิดเป็นความดีเป็นชอบคือคนเฮาเนี่ยบางครั้งนี่ครับมันมี2 อย่างเนาะตัวพี่เคมันมีแบบว่าบางครั้งต้องฝืนด้วยความจำใจก็มีบางคนฮู้ว่าอย่างสมมุติง่ายๆอย่างที่เป็นข่าวทั้งวันเนี่ยอย่างฮู้ว่าอ่ะเฮาบ่มีตังค์เฮามีตังค์เนี่ยมีตังค์ปุ๊บลูกก็จะเปิดโรงเรียนตังค์ก็มีหาตังค์ออกก็บ่ได้เงินทองก็บ่มีแล้วปานป้องการงานก็บ่มีตัวเองครับพอกึดไหนออกไหนบ่ได้ปุ๊บปนไปปนไปจี้เพิ่นเป็นขโมยไปเห็นเป็นขโมยเป็นขโมยจำเป็นอันนี้ก็ฮู้ถึงฮู้ว่าผิดแต่เห็นผิดเป็นชอบอันนี้คือฝืนทำแต่บางคนก็ทำโดยความว่าตั้งใจเป็นสันดานเป็นติ๊กใจติ๊กเป็นสันดานอ่ะสันดานเป็นนิสัยไปเลยเป็นนิสัยไปเลยอันนี้มันมี2 อย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในมือว่าตังออกมันมีตังออกหลายๆตังครับเฮาบ่จำเป็นที่จะต้องไปจี้ไปป่นไปเบียดเบี้ยนคนอื่นเปิ้นน่ะเฮาก็สามารถที่ว่าปู่หรือว่าปรึกษาอย่างไผก็ได้ที่ว่าพอจะช่วยเหลือได้ญาติพี่น้องเนาะเป็นชั่วคราวครับอันเนี้ยเฮาเพิ่นถึงได้บอกว่าเฮามีทิฏฐิในการที่จะพอทิฏฐิในการที่จะทําเฮาเออมันผิดอ่ะเฮาบ่ทําแล้วเฮาบ่ทํามันบ่ดีแล้วจะเป็นตัวอย่างที่บ่ดีให้กับลูกกับหลานตัวเพราะฉะนั้นเฮาบ่ทําแต่เฮาฝืนที่อยากไปทําหรือไปหาวิธีใดก็ได้ที่จะสามารถได้เงินมาช่วยเหลือมาจุนเจือในช่วงที่ว่าเฮาได้คิดอ่ะเนาะวิกฤตตรงนี้เนี่ยเป็นตั้งออกดีๆแต่บ่ใจว่าหาทางออกบ่ได้ปุ๊บอย่างข่าวทั้งวันขาดตัวตายกันหนีบ่ใจว่าหนีในทั้งนี้ว่าหนีในโลกนี้ได้แต่ต้องไปจ่ายในต่อในปลายปากหน้าเห็นอ๋อครับครับก็จะว่าหนีนี่โอ้หนีไปละป้นไปละครับสนใจแล้วอันนี้ต้องไปรับกรรมต่อเฮาตายจากบนโลกแต่เฮาต้องไปรับกรรมต่อที่อื่นก็อย่างเพิ่นว่าเฮาหนีหยังก็ได้แต่หนีกรรมบ่ได้ใจครับหนีกงกรรมบ่ได้ตังหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าเฮาฮู้มันผิดเฮาพยายามหลีกเลี่ยงถึงที่สุดหลีกเลี่ยงมันพออย่างน้อยมันหนีไปใจจืดใจด้ำมันก็จะมีคนมาช่วยอยู่แล้วล่ะครับอย่างอย่างที่เป็นข่าวดีก็มีอย่างที่ว่าเปิดกำลังเดือดร้อนนะเดือดร้อนขนาดแบบอ่ะก็ยังมีคนที่มาช่วยหรืออย่างที่วันอ่ะอย่างเงินที่ว่าเงินเชยเงินอย่างต่างๆนั้นนะที่ได้มาอันนี้เปิดก็ช่วยเหลือแต่เราก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนหน่อยครับครับใครมาปล่อยดูได้เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับยิ่งคนไทยเนี่ยคนไทยนี่เป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวอยู่แล้วชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วมีน้ำใจเนาะมีน้ำใจกันอยู่แล้วครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยสระยันยมอันนี้ก็อู่กันง่ายๆในความตีว่าเห็น
ถูกต้องถามทํานองครองธรรมก็คือข้อที่1สัมมาทิฏฐินะผ่านไปละอละญาติโยมต่อไปมาถึงข้อที่2ของข้อที่2นั้นสัมมาสังกัปปะหรือว่าในบทสวดว่าสัมมาสังกัปโปแปลว่าความคิดที่ถูกต้องนี่ตะกี้ความเห็นนะความเห็นตะกี้เห็นสิ่งต่างๆที่ถูกต้องประเดี๋ยวข้อที่2ความคิดกำกึดกำอ่านเนี่ยจะต้องถูกต้องตามทํานองของธรรมกึดจะได้กึดให้ถูกต้องก็กึดว่าเฮาจะทําความดีกะเฮาบ่ไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเดือดร้อนม่อนใจเฮาจะกินเหล้าเมายาเฮาจะเข้าวัดเฮาจะปฏิบัติธรรมนอนวัดนอนวาจะไปช่วยเหลือสังคมทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮากึดดีแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือคิดที่ถูกต้องแต่หลายท่านหลายคนใจกำกึดในต่างติพิษตุบิแดงใจกำกึดในต่างติพิษก็จะไปลักช่อโกงเปิ้นจะไปเอาสิ่งที่ว่าใจของตัวเก่ามาเป็นของเฮาเอาสิ่งที่เปิ้นมีละเฮามีมาเป็นของเฮาก็ขโมยขโจรนะนะอู้กันง่ายๆเกิดว่าเอ๊จะไปอาฆาตพยาบาทเกิดจะไปตีคนนั้นเกิดจะไปแก่แค้นคนนั้นวันนั้นมาจดลูกกุยใส่ฮะฮะจะไปจดลูกกุยมันบินบ่ดีนะญาติโยมสาธุชนเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามผลของกรรมทำอย่างไรจะได้จะอั้นเยดีก็ได้ดีเยบ่ดีมันตึงได้ได้บ่ดีในตายที่สุดมันต้องใจเวลาเนี่ยตูแดงวางเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมสัมมาสังกัปปะนี่กำกึดที่ถูกต้องกำกึดที่ถูกต้องทำนองครองธรรมญาติโยมใกล้โตเฮาเนี่ยกึดจะได้คือถูกต้องหลายท่านหลายคนว่าเอ๊กึดแล้วมันขัดใจอ่ะตูลุงตูปีกึดแล้วอ่ะมันทำบ่ได้อ่ะจะคือข้าเจ้าจะคือผมเยจะได้เวลาเกิดดีแล้วแล้วก็จะทำแล้วมันทำมาได้มันเย็นได้ตามติเกิดตุบิแดงเขาจะสามารถแนะนำเปิ้นจะได้ว่าเวลามีความคิดที่จะทำดีเนอะจะมีความคิดจะไปวัดเนอะมีความคิดแบบไปด่าคนนั้นคนนี้เหมือนเราขวัญตุเฉาเนอะเนี่ยแล้วเขาทำมาได้อ่ะเขาจะเยจะได้ดีในเรื่องคนนี้อ่ะคือการตีเฮาคือดีมันดีแล้วครับมันดีแล้วการกูสิ่งกูอย่างเนี่ยมันต้องคิดก่อนแล้วไปอู่อืมครับคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีครับในเมื่อเฮาคิดดีแล้วเนี่ยเฮาไปเจอสภาพในตีที่บ่ดีอ่ะสิ่งแวดล้อมที่บ่ดีครับก็เหมือนกับว่าเออเฮาไปวัดปุ๊บเฮาตั้งใจที่จะไปทําบุญอืมตั้งใจที่จะไปนั่งสมาธิอืมไปจิตใจสงบครับแต่พอไปถึงปุ๊บไอ้ข้างข้างก็นั่งคุยนั่งอู่ก็จุ๊บจิ๊บจุ๊บเราขวัญนี่นะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอยู่ข้างหูจิตใจเขาก็บ่สงบแล้วเพราะมันมีสิ่งลบโผล่เพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเขาคือดีคือตีตั้งใจตีจะทำดีแล้วอ่ะเขาตั้งใจนั่งทำไปเสียงนั่นก็ปล่อยเป็นเสียงวีเสียงแมงวันแมงเวียยังก็ว่ากันไปเขาก็ต้องใจความอดทนก็คือในเมื่อเขาเข้ามาแล้วตั้งใจมาแล้วเนี่ยนายก็คือดีแล้วเขาก็ต้องทำดีคือใดแต่ในเมื่อสิ่งลบโกรธมันมาอันนี้เป็นห้องว่าคล้ายๆว่าบ่มีมารบารมีก็บ่เกิดครับกูสิ่งกูอย่างแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าเพิ่นจะสำเร็จอรหันต์ได้กว่าเพิ่นจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพิ่นผ่านมาตั้งกี่ภพกี่ชาติมามากูสิ่งกูอย่างครับเพิ่นโดนมานักเหลือเฮาแต่เพิ่นยังทำได้ก็เพราะว่าเพิ่นคือดีแล้วเพิ่นต้องทำดีครับทำดีคือใดต้องอู่อู่ว่าการอู่ก็ต้องอู่ในปิยวาจาอู่ในทางที่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ใจเฮาเอง อยู่ที่ใจเฮาว่าเฮาตั้งใจทำใดแต่ก็อันหยังก็ตามก็เฮาตั้งใจแล้วเฮาไปเจออย่างหน่อยเฮาท้อแล้วครับอย่างที่ว่าเฮาไปนั่งตั้งใจไปนั่งสงบนี่ในเมื่อสิ่งรอบข้างมามีเสียงรบกวนมีอย่างขึ้นมาปุ๊บครับเขาย่าใดเขาก็ย่าไปเป็นนางน้ำตีหนึ่งอันนี้เป็นกันเปรตเทพแล้วถ้าเกิดเขาย่าไม่ได้เขาก็ในเมื่อตั้งใจแล้วเออนึกเนี้ยอันนี้คือมารทดสอบเขาก็สามารถผ่านพ้นไปได้
เขาก็ต้องไปตรวจสอบว่าจังว่าโดนอย่างนิดอย่างหน่อยก็ท่อละเหมือนกูสิ่งกูอย่างอย่างก็ตามการที่เขาจะทำงานก็เหมือนกันการจะทำงานหรือจะทำอย่างก็ตามเนี่ยก็โดนอย่างหน่อยโดนกระแสยังไปหน่อยท่อละท่อละโอ้บ้าละอุตส่าห์ทำดีละทำดีไหนดีมันมีไหนนะว่าไปสปะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาตั้งใจไปแล้วเขาก็ต้องไปแคร์เหมือนตุ๊กเจ้าพันเนมตึงวันเหมือนกันนะครับหันเป็นตุ๊กเจ้านุ่งผ้าเหลืองนี่อันนี้บอกขอโตเลยครับคือหันเป็นตุ๊กเจ้านุ่งผ้าเหลืองแล้วปุ๊บบ่ใจว่าโอ้มีกับคนกราบคนไหวคนจังมันก็มีนี่คนจังคนนินทามันก็มีครับเนี่ยสราญาติโยมนานาทิตังมันมีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จ้องไปสนใจในเมื่อเขาตั้งใจมีความตั้งใจที่จะทำแล้วครับเขาตั้งใจเขากึดแล้วว่าเออต้องทำดีคือได้โซจีผ่านมาโซจีมาลบกลนก็คือเป็นนอกเป็นมารปล่อยไปปล่อยไปต้องสนใจว่าต้องไปสนใจยิ่งเขาไปสนใจมันก็ยิ่งมาลบกลนในจิตใจเขาเองมันมีแห้งที่จะทำความดีเนาะมันจะท่อไปเห็นกรรมกึดติกึดดีก็จะเป็นไปเลยใช่ครับอันนี้คือลักปฏิบัติที่ถูกต้องเวลาเขากึดดีแล้วเขาก็พยายามหลีกเลงตีสภาวะสังคมที่มันบ่ดีเนี่ยถ้าอันนี้กรรมกึดเขาจะเปลี่ยนไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสัมมาสังกัปปะกึดที่ถูกต้องทำนองครองธรรมนี่ต่อมาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ไก่ตัวเขาแฮมแล้วสัมมาวาจานี่สัมมาวาจาหมายความว่าอูจ๋าที่ถูกต้องใช่ครับอูจ๋าในสิ่งที่ไพเราะสนอหูอ่อนน้อมอ่อนหวานบ่มีการไปด่าเปิ้นบ่มีการไปจุบ่มีการไปอู่ปดหมดเท็จไปเล่าขวัญตุกคนนั้นไปเล่าขวัญเน้นคนนี้ว่าจะอั้นว่าจะอี้นั่นนี่เป็นตนเพราะฉะนั้นแนวญาติโยมเปิ้นว่าปลาหมอจะตายเพราะปากใช่ครับพร้อมหยังก็มันไปว่าสุเปิ้นชนนั้นพองคนนี้หน่อยจะอั้นจะอี้แต่งไปแต่ไว้ผลสุดท้ายตายด้วยปากตัวเก่าคนเฮาในตันทั้งหลายจะได้ดิบได้ดีจะยิ่งจะใหญ่จะมีเงินมีทองหรือว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตมีคนหักคนหมคนเกลียดคนจังมันอยู่ที่ปากใช่ครับอยู่ที่ปากเฮาอู้คือเปิ้นหักอยากหนักจักหวังอู้คือเปิ้นเกลียดเปิ้นจังกำเดียวก็ถึงได้มันปิ้นจะได้เช่นเขาจะไปด่าเนนอ่ะบ่ควายไอ้ตุยไอ้หมูมันจังเฮาละกำเดียวถ้าสมมติเฮาในทางกับการอู้คือเปิ้นหักอยากหนักจักหวังหมายความว่าโอ้ยกึดอยากจะอู้แต่อายจะไปชมคนนั้นขอบคุณคนนี้อายเขินจะอั้นจะอี้เนี่ยมันอยากเพราะฉะนั้นญาติโยมเปลี่ยนกรรมกึดเนอะเป็นกำกึดไผที่ต้องการหือเปิ้นหักไผที่ต้องการหือเปิ้นบัดจงเกตจงจังเฮานี่นะอู้อ่อนน้อมถ่อมโตมีหางเสียงมีครับมีเจ้าอู้อ่อนอ่อนน้อมน้อมจะไปอู้แข็งกระเดือกระดังจับมีกำหยาบคายบ่มีกำส่อเศษเล่าควันนินทาอู้นี่หายวงเหล่าอู้นี่ไปหาให้กาดแรงกาดเจ้าจะไปเยกอันดังนั้นสัมมาวาจาพูดในทางที่ชอบแล้วก็ญาติโยมสาธุชนมักจะมีคำถามโตยมาจุปิเดงมักจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเฮาอู่ดีใส่เปิ้นแล้วเนี่ยชื่นชมเปิ้นแล้วอู่โมนจ๋าหวานเปิ้นแล้วถ้ามันด่าเฮาเนาะก็ถ้าเฮาบ่ฮือด่าปีกว่าถ้ามันด่าเฮาเนี่ยโอ้ปิ้นจะอั้นปิ้นจะอี้ข้าเจ้าใจคือหนักใครด่าปีกะจะด่าใดวะตุปีอย่าได้ดีเขาจะเย็นจะได้มันเจอสภาพอย่างอี้สภาพญาติโยมทั้งหลายในเมื่อจิตใจเขาอย่างตีวานจิตใจเขาคือจะทำดีแล้วเปิ้นห้องว่าคิดดีพูดดีทำดีพูดดีนี่ก็คือว่าปิยะวาจาในการพูดในการอู่ในเมื่อเขาอู่แล้วเนี่ยเขาอู่ดีอู่โมนแล้วคนอื่นเปิ้นหับได้แต่มาเจออย่างคนหนึ่งหับบ่ได้หับบ่ได้เปิ้นด่าเปิ้นว่าเฮาเปิ้นมาใส่ร้ายเฮาแล้วยังเฮาต้องไปเถียงเปิ้นในเมื่อเฮาตั้งใจจะทำดีแล้วตั้งใจในใจเฮาคือจะทำดีแล้วครับเฮาคือดีเฮาทำดีแล้วแล้วเฮาอู่ดีแล้วแต่ในเมื่อเปิ้นมาโศกมาด่ามาว่ามานินทาเฮาก็
ไม่ต้องไปสนใจในกรรมอู่ของคนนั้นคือเฮามาตองพอกะคนตึงมดตึงมนอ่ะแล้วมีคนคนเดียวมาว่าเฮาแล้วเฮาก็เก็บเอาไอ้คนคนเดียวมาใส่ใจเยอะมันก็ไปตั้งหน้ามันก็ไปตั้งหน้ามันก็คือเฮาว่าเอาเก็บสิ่งไอ้ที่มันไอ้เล็กๆน้อยๆมาเอาเศษผงอ่ะเดี๋ยวมาแบบมันเข้าหูเข้าตาไปนี้เฉยเฮาก็ยี้ก็ยี้ออกมันออกไปเฮาต่อมาใส่ใจอ่ะครับคือมันถ้าเฮามาใส่ใจปุ๊บจิตใจเฮาก็จะวุ่นจิตใจเฮาก็จะว่าวุ่นไปเมื่อก่อนยังว่าก็คือว่ามันจะทำลายเฮาเนี่ยเกิดความท้อเกิดความที่ว่าในเมื่ออูดีแล้วยื้อจะมาก็ในเมื่อเปิ้นเป็นคนนิสัยอย่างอั้นกลายเป็นกรรมของเปิ้นครับเป็นกรรมของเปิ้นเฮาต้องไปต่อล้อต่อเทงต้องไปอย่างก็เปิ้นเฮาทำดีต่อไปของเฮาคนอื่นประหันความดีของเฮาในโซนน้อยที่ประหันความดีของเฮาก็ปล่อยเปิ้นไปอันนั้นเป็นกรรมของเปิ้นบ่ต้องสนใจบ่ต้องไปสนใจเปิ้นเฮาก่อนเฮามาใส่ใจครูคนในหมู่บ้านนี่มี100คนเนี่ยต้องมาหักมาไอสนใจฉันคนเดียวอะอย่างเงี้ยประมาณนี้มันบ่ใจนะมันมีถึงคนหักคนจังแต่เฮาเอาคนโซนมาครับเอาคนโซนมาเสงโซนมากว่าเปิ้นพอเฮาเป็นคนอย่างไรครับแล้วไอจํานวนน้อยๆเนี่ยแค่บ่กี่คนเนี่ยครับเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยแล้วก็เฮาจะเอามาใส่ใจมันเป็นไปบ่ได้ที่เฮาจะต้องมามันไร้สาระครับอย่างกรรมที่เพิ่นว่าถ้าสมมติว่าเฮาเดินทางเนาะเดินทางเตียวไปเตียวไปมีดอกไม้มีตุ่นไม้มีของหอมมีแมวมีเฮามีหนูชมไปเลยๆครับบักกองไปแฮมสักกิโลปะหมาหมาสัก 4-5 ตัวมันเห่าเฮาถ้าเห่าจะได้ตัวเองเฮาสิก็จังปะหมามันเห่าเฮาแล้วถ้าเฮาเก็บหินไปขวางมันมาซ้ําโคตรเลยเฮากะมันเหมือนกับเฮาไปปะทะมันหมากับหมายิ่งแบบไปตั้งนานเฮาจะกลายเป็นหมาไปตัวเป็นหมาตัวที่3ไปมันจะคัดขวางหนตางเตียวไปตั้งนานดังนี้เป็นตุบใจครับก็คือในเมือเฮาเตียวไปอย่างที่ตูปีเคเพิ่นว่าเนี่ยเฮาเตียวไปกลางตั้งอยู่ดีกินได้ไปเฉยๆแล้วอยู่ดีกินได้มีหมามาเฮาอย่างที่ว่าหมาเฮาปุ๊บแล้วยืนเฮาต้องไปยืนมันเฮาหรือเก็บหินก่อนหินเนี่ยไปขวางไปต่อล่อต่อเทงก็มันหาว่ามีประโยชน์อะไรอย่างขึ้นมาเมื่อก่อนเฮาก็อยู่หันเฮาไปเฮามาเฮาก็เฮาตัวเหี้ยเฮาก็ต้องสนใจเออบ่ต้องไปสนใจเฮาเตียวไปเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวหลังก็เดียวมันเดี๋ยวมาก่อนกี่ข้างเฮามันก็ปล่อยมันมาก่อนเลิกเฮาไปเออเหมือนไปรษณีย์อ่ะครับเหมือนไปรษณีย์มาส่งเฮาปุ๊บมาส่งหน้าบ้านปุ๊บมาถึงปุ๊บอ่ะอันนี้มันใจจือเฮานี่มันส่งพิษอ่ะครับมันใจจือเฮาต้องรับนี่มันต้องรับซะวันเดี๋ยวจะไปรษณีย์มันก็เก็บปีกไปเหมือนเก่าเปรียบเหมือนกันคนเฮาอ่ะเฮาต้องไปต่อล่อต่อเถงครับมันต้องไปเอาพิมพ์เสนไปแลกก็เก๋ออย่างโบราณคำพังเพยเปิ้นว่าในสนายันอยู่ครับคือเฮาต้องไปแลกก็เปิ้นในเฮาเฮาฮู้ตัวเออในมือเปิ้นบอกหวังดีกับเฮาแล้วเฮาก็หายไปเฮาก็หนีไปเลยมันต้องไปสนใจครับถือว่าคนบุคคลคนนี้เป็นม่านตีว่าบ่อยากคือเลิกก็เลิกเปิ้นอิจฉาอิจฉาในโตเฮานั่นแหละเปิ้นถึงมาสนใจเฮาเปิ้นถึงมาคอยหาเลิงหาแควะเฮาอยู่ตลอดเวลาครับเฮาก็ทําโตเฉยๆไปแล้วเดียวมันก็หายไปเองครับถือว่าเป็นวิบากกรรมปากของเปิ้นครับอันนี้นี่อู่เหมือนจะด่าบ่ได้ได้เฮาฟังไม่ค่อยยังตุ่มเนาอันนี้ก็คือสัมมาวาจาอู่ในทางที่ถูกต้องเวลาเฮาอู่ดีอู่งามอู่หันอู่ดีแล้วมันก็จะได้ดีกับเฮาส่วนไอ้คนที่มันอู่บ่ดีบ่ดีกับเฮาเนี่ยมันก็ถ้าเฮาหักมันก็ตกอยู่ที่เขาตกที่เปิ้นเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมของวจีกรรมอ่ะเป็นกรรมของปากของเปิ้นครับก็ปล่อยหัวใจกรรมของเปิ้นไปแม่นแล้วแล้วเฮาจะไปโลงกรรมกับเปิ้นครับอันนี้คือสัมมาวาจาหรือว่ากรรมอู่ที่ถูกต้องต่อไปญาติโยมสาธุชนมาถึงธรรมมรรคข้อที่4ครับมรรคมีองค์8มี8ข้อตอนนี้มากึ่งกลางข้อที่4อู่ไปมนไปสัมมากัมมันตะหรือว่าในบทสวดเป็นว่าสัมมากัมมันโตนี่สัมมากัมมันตะนี่มันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตแล้วจะแปลเป็นกรรมไทยว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่หมายความว่าเฮาทำในสิ่งที่ปิ่น
ธรรมะทำในสิ่งที่ปอมอกปอคนนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องทำดีเขาก็ถึงจะได้ดีเมื่อว่าเขาจะทำกับไผสักวันหนึ่งความดีที่เขาทำหรือความตั้งใจมันก็จะสะต้อนย้อนมาหาเขาไม่ต้องไปประจบประแจงไม่ต้องไปเศษสีทิ่มแทงไผเขาทำถูกต้องละในความคิดไปละอกุศลไปตั้งใจทำความดีปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเนี่ยคือโอกาสกลางวาสาเนี่ยการหลายท่านในคนชงนี้ก็ถือว่าแสดงความดีใจตัวพร้อมหยังเพราะว่าเปิ้นประกาศมีวันหยุดวันหยุดถ้ารวมกันแล้วก็คือ8วันรอบที่1นี่ตั้งแต่ผูกไปโอ้ตั้งแต่วันที่4ไปตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวนี้มันเดิกมันคำไปแล้วก็ใครรับใครนอกตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมจนถึงวันที่7ปิดวันหยุดราชการเปิ้นทดแทนสงกรานต์ทดแทนปีใหม่รอบที่2ตั้งแต่24เนาะโอ้ย25ก่ะ25ถึง27 2525ถึง27ก็เป็นวันหยุดแฮมรอบหนึ่งเหตุใดถึงแสดงความยินดีท่านทั้งหลายจะได้สร้างความสุขคือโต๊ะเก่าท่านทั้งหลายจะได้สร้างความสุขคือครอบครัวท่านทั้งหลายจะได้อยู่กับตัวเองท่านทั้งหลายจะได้แคร์ตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆนี่หลายท่านในคนโอ้ไปแคร์เจ้านายแคร์ลูกน้องฮักแฟนฮักเปิ้นเจ้าหมู่เจ้าฝูงจะอั้นจะอี้บ่หักตัวเก่าบ่มีความสุขคือตัวเก่าเลยถือโอกาสในตันดังหลายกลางวาสาแล้วก็โบกกับวันยุทธแหมวันไหนตรงกับวันพระวันศีลก็ไปใส่เข่าบาทไปตานก็เข่าเข่าวัดเข่าว่าไปฟังนำฟังธรรมกันนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและกับการปฏิบัติที่ถูกต้องแหมประการหนึ่งหลายท่านในคุณว่ากล้าขายในกล้าตามกล้าตามลีก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเฮาบ่ได้ไปคดโกงบ่ได้ไปขโมยไผญาติโยมสาธุชนอาจจะถามว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยการปฏิบัติที่ถูกต้องตึงมือตึงวันนี่1เข่าเป่าไฟไหว้พระในโหนอนเรียบร้อยในห้องนอนเรียบร้อยเอาเข่าเอาน้ำหือลูกเต่าเหล่าล้านโพเมสามีภรรยาปอแม่ใส่บาตรเล็กน้อยนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ท่านทั้งหลายในทางกลับกันอาจจะถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าเฮาทำอยู่ที่บ้านบ่มีโอกาสได้ไปวัดไปวาเนี่ยทำป้อนเข่าป้อนน้ำหือปอแม่เนาะการแฮมกินหือลูกเต่าเหล่าล้านเด็บลอยทำความดีไปแต่ข้าพระเจ้าเนี่ยข้าเจ้าอีแม่เนี่ยอีปอเนี่ยบ่มีโอกาสที่จะไปวัดบ่ว่าจะปีนกลางวาสาออกวาสาวันพระวันเห็นโอ้ภาระหน้าที่มันหนักเหลือเกินอย่างนี้อาจจะห้องว่าปฏิบัติดีก่อนปฏิบัติถูกก่อนถ้าเฮาบ่มีโอกาสไปวัดอ่ะครับมันประจําเป็นนะการการที่จะทําความดีที่เฮาจะต้องไปทําความดีในวัดตลอดมาเจ้าจงเนาะบ่เจ้าจงการทําความดีเนี่ยแค่อย่างที่ว่าเนี่ยครับแค่คือดีอู่ดีทำดีอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถทำความดีได้อืมครับคืออย่างที่บ้านอ่ะยกตัวอย่างอย่างที่บ้านที่ว่าเนี่ยครับยิ่งวันหยุดหลายๆวันอืมยิ่งดีเพราะอย่างเป็นวันครอบครัวครับเป็นวันครอบครัวอบอุ่นก็คือเขาสามารถแบบยิ่งเข้าภาษาเขาได้ออกไปแอวไปกินเหล้าเมายาอย่างที่ไหนพอยิ่งเข้าภาษาเนี่ยเขาก็ซื้อของซื้ออย่างมากินมาทำกินในบ้านในบ้านของเฮาห้องครอบครัวใหญ่ครับได้กินกันผู้คนมนงานอยู่ในบ้านในจองและเฮาสร้างความดีโดยการอย่างที่ว่ามีปอมีแม่เฮาก็ได้ดูแลปอแม่ปนนิบัติปอแม่ลานน้อยลานน้อยลูกน้อยหรือเหลนเนี่ยก็ตามก็จะได้มีโอกาสได้คุกคีได้อยู่ดูแลปู่ย่าตายายได้ครับเป็นวันครอบครัวที่อบอุ่นถือว่าเป็นวันดีและประจําเป็นว่าบางคนเนี่ยยิ่งบางคนอยู่บ้านอย่างที่ฟังรายการเฮาอยู่ตอนนี้ครับครับเป็นคนไข้ติ๊กเต้งกาติบ่โทรมาเป็นคนไข้ติ๊กเต้งแม่ไปบ่ได้มาอุ้ยไปบ่ได้เนิ่น
ฝากไปรอไอ้ฝากเป็นรอเต้นที่หันนะรอเต้นภาษาที่แม่ฝากเนอะปู่อุ้ยฝากเนอะอันนี้ก็การเป็นการทำบุญเป็นการทำบุญดีๆเป็นการทำความดีใดคือบ่จำเป็นจะต้องว่าโอ้ยจะต้องถูรูถูก้างเข้ามาในวัดมานั่งฟังอันนี้ไผมาได้ก็มาในวัดในวาสนับสนุนมาแต่ไผมาบ่ได้ก็สามารถที่จะทำความดีหรือว่าทำบุญที่บ้านได้เหมือนกันแล้วเวลายิงชงเนี่ยชงนี่ตุเจ้าพระเนนเนี่ยก็จะมีการไล่สดมีการที่ว่าออกมาเตะออกมาสนทนาธรรมหรือว่ามาหื้อความหู้กัสทาญาติโยมถึงบ้านถึงจ้องโดยการไล่สดนะจากวิทยุกา YouTube กาหรือสื่อต่างๆเนี่ยอย่างที่เป็นอย่างตึงวันเนี่ยยิ่งดีใหญ่ก็คือเฮาทำความดีที่บ้านเฮาฟังตุเจ้าพระเนนฟังธรรมะจากตุเจ้าพระเนนครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนครับที่เปิ้นแสดงธรรมเนี่ยอย่างเหมือนตุเจ้า2ตนนี่เหมือนกันนี่ที่ได้อู้เนี่ยก็คือเป็นการสนทนาธรรมเป็นการที่ถวายความหู้หือกับศรัทธาญาติโยมกันครับศรัทธาญาติโยมฟังอยู่ที่บ้านตั้งอกตั้งใจฟังศรัทธาญาติโยมก็ได้บุญได้กุศลเพ้อๆได้บุญนักเหลือกับคนที่มาฟังธรรมในวัดในวานสร้างไปเยอะต้องอู่อันก็เพราะว่าบางคนต่างมาวัดแต่นุ่งขาวห่มขาวมาวัดแต่มาถึงก็ยังวานั่นแหละ มาถึงก็ปากบ่อยู่สุขโอ้ตุเจ้าอันนี้อย่าบ่เยอันนี้บัดห้ามออกอย่าปล่อยมันโฮกอ่ะอย่าปล่อยนี่คือสารพัดอย่างมันห่อปากหอยปากหูนี่แหละ ก็คือเข้ามาวัดแต่ถามว่าเปิ้นได้บุญได้บาปส่วนคนที่อยู่บ้านเปิ้นเปิดวิทยุเปิ้นพอใน Facebook ใน YouTube ต่างๆหรือฟังวิทยุอยู่ตอนเนี้ยเปิ้นต่างอกต่างใจฟังโอ้ตุเจ้าจนนั้นมาแล้วน่ะเปิ้นอู่นะมาฟังกันเด้อโจรคนนั้นคนนี้มาฟังกับคนที่มาวัดลองเปรียบเทียบว่าไผจะได้บุญได้กุศลด้วยกันคือเป็นแต่งตัวธรรมดานอนฟังหันซ้ำนอนฟังเอาวิทยุข้างหูเห็นฟังโอ้ตูเจ้าตัวนี้เป็นอู่เนาะฟังแล้วก็นึกภาพตัวฟังแล้วก็โอ้ซึ้งเนาะเป็นอู่ดีเนาะเป็นอู่มีน้ำทำคำสอนดีเนาะกับตรงกับข้างกับคนที่โอ้ยวันนี้วันพระวันศีลโอ้แต่งตัวใส่มาเลยชุดนี่ขาวจุ๊บมาเลยนะ มาถึงปุ๊บตัวเจ้าเตทำต่างนะโมตัสสะปุ๊บเอาละจุ๊บจิ๊บ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 ปีกไปบ้านก็หู้เริงว่าเป็นเตนเริงไอ้หยังรู้กันเราน่าแรกสดายาโชคนห้องขาวอย่างอ๋อทอลปอสาระเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วสรุปแล้วก็คือว่าการทำความดีหรือว่าทำบุญกุศลเนี่ยครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้ครับบาจำเป็นจะต้องมาทำในวัดตลอดเวลาการกุศลเขาเคยอู่หลายข้างเลยวะการทำบุญการช่วยเหลือจิตอาสาหรือการไปแบ่งปันกันกุศลกุอย่างแม้แต่ดูแลพ่อแม่ในบ้านนี่ก็เป็นบุญกุศลแล้วครับบาจำเป็นต้องมานั่งหลังก็หลังกองนั่งพอซ้ายพอขวาเนี่ยมุ่ยปากมุ่ยคอนั่นน่ะอันนั้นมาไม่มีประโยชน์หรอกมาดีกว่ามาดีกว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นญาติโยมสังเกตพออู่ไปหน้าแดงไปขึ้นวืดๆเล่าจะได้เอายาหอมปลอยมาหึกินน่ะเด้ออันนี้จากประสบการณ์ญาติโยมสาธุชนอันนี้ก็คือสัมมากัมมันตะก็คือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนี่มันจําเป็นจะต้องปฏิบัติในวัดตลอดไปปฏิบัติไหนถ้าทำดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเอาละต่อมาขอตีฮกเลยแฮม4ข้อนี่ปุ้นออกถ้าปุ้นทักประมาณสัก6ชั่วโมงบนนั้นจะได้จบนะเนาะต่อมาสัมมาอาชีวะหรือว่าสัมมาอาชีโวหมายความว่าการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสุจริตก็หมายความว่ามีอาชีพที่ถูกต้องใช่ครับตามทำนองครองธรรมเว้นจากมิจฉาชีพเว้นจากบ่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ไปเบียดเบนคนอื่นบ่ไปลักเล็กขโมยน้อยบ่ไปปิ้นขโมยขโจรนี่เนี่ยก็คือสัมมาอาชีวะก็คือมีอาชีพทำไรทำนาทำสวนกล้าขายกล้ามหยังต่างๆตี
มีความสุขบ่มีตุกบ่มีโตตึงโตเฮาตึงโตเปิ่นแล้วอันเนี้ยแปลว่าการมีอาชีพที่สุจริตญาติโยมสาธุชนต่างหลายเข้าคำถามว่าเอท่านอาจารย์ตุปีตุลงต่างหลายตุปีอาจารย์เถยแล้วก็ถ้าสมมติว่าสามีของข้าเจ้าเนี่ยหรือว่าอีโปเนี่ยมีอาชีพฆ่าหมูอยู่ในฟาร์มเลี้ยงหมูฆ่าไก่อยู่ในฟาร์มไก่ถ้าเปิ้นเยอะน่ะเราจะเอาที่ไหนมากล้ามากินจะเอาที่ไหนมาขายจะเอากำไรที่กำให้ที่ไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันถามว่ามันผิดก็ตรงๆก็ตอบว่าผิดใช่ครับตรงๆก็ตอบว่าผิดแต่หลายท่านหลายคน วันนี้จะมาอู่กันว่าถ้ามีอาชีพประมงหาปลาการฆ่าสัตว์ฆ่าหมูทั้งติดใจบ่อยากจะทำแต่ด้วยอาชีพตุบีแดงหลายท่านหลายคนประกอบอาชีพในส่วนนี้อยู่บ้านเฮาก็มีหน่อยและบ้านเฮามีปลาเฮาจะแนะนำเปิ้นจะได้อ่ะคือเปิ้นมีความสบายใจว่าเออมาปิ้นหยังก็ค่อยทำไปก็ค่อยผ่อนปลนไปก่อยๆทำบุญทำทานไปเนอจะมีจิตใจที่สบายและเขาจะอู่ก็เปิ้นจะได้ว่าเมื่อเปิ้นมีอาชีพจะยักมันเป็นตั้งเลอติบะได้ก็คือในเมื่อเปิ้นเกิดมาอวยยังไงคือต้นตระกูลเปิ้นเยอย่างอีมาหรือว่าไปได้เยแต่ว่ามันจำใจที่จะต้องทำมันเป็นอาชีพที่ว่าบ่ทำก็บ่ได้อื้อมันก็จำเป็นอันนี้ก็อย่างที่เฮาได้เคยอู่ไปครั้งนึงแล้วครับที่จำได้แต่ว่ามันในเมื่อมันเลิกบ่ได้ฮู้จึงฮู้ว่ามันเป็นการผิดอยู่แล้วไปเอาชีวิตของคนอื่นชีวิตอื่นมาเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนสร้างความตีว่าเจ็บปวดถึงคนอื่นเพิ่มแต่มันจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องทำหลีกเลี่ยงบ่ได้เขาก็จำเป็นเขาก็สามารถที่ว่าทำได้แต่ว่าเขาก็มันทำบุญหนักๆมันทำบุญมันไปหาเปิ้ลไปหือเปิ้ลเจ้ากรรมนายเวรพ่อโมนีจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาโอ้ครับครับยกตัวอย่างอย่างงานนักโทษประหารกับคนประหารคนที่ประหารเปิ้ลฮู้อยู่แล้วครับครับคือบ่อยากจะทำบ่อยากจะทำแต่ในเมื่อคนนี้ทำผิดใหญ่หลงศาลตัดสินแล้วต้องประหารตามหน้าที่เนาะตามหน้าที่เปิ้ลจะสังเกตพอง่ายๆครับเปิ้ลจะมีการไหวการกราบการขอขมาอย่างก่อนครับครับทำพิธีเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเปิ้ลก็ทำตามหน้าที่ของเปิ้ลทำตามหน้าที่เปิ้ลเรียบร้อยปุ๊บเปิ้ลจะขอสุมาศกันก่อนเนาะอย่างที่ได้ฮู้มานะเปิ้ลจะว่าเออจะไปจองเวรจองกรรมกันเนอจะไปมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาโหสิกรรมเสมอกันและกันเนอที่ทำเนี่ยเพราะหน้าที่พอเปิ้ลทำได้ไปเรียบร้อยปุ๊บเปิ้ลก็ยิงปั้งสมัยตะก่อนเปิ้ลยิงประเดี๋ยวนี้เปิ้ลฉีดยาก็ยังบ่ฮู้อ่ะบ่ฮู้เลยอันนี้ก็เปิ้ลแต่ว่าเพิ่นทำเสร็จปุ๊บวันลงขึ้นเปิ้ลก็ออกไปทำบุญตาลครับเปิ้ลนะไปตาลนะเปิ้ลผู้ที่ถือเปิ้ลครับบ่ต้องมาจองเวรจองกรรมกันเพราะว่ามันเป็นอย่างที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้มันหลีกเลี่ยงบ่ได้ในเมื่อมันเป็นอาชีพของเฮาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีอนุโลมปฏิโลมก็คือยืดหยุ่นครับอาสมาสัมพุทธเจ้าเปิ้ลถึงบอกว่าเดินสายกลางครับเฮาจะไปเคร่งล่ำก็บ่ดีครับย่อนล่ำก็บ่ดีเอากลางกลางแต่ว่าสายกลางเนี่ยทำมันถูกที่สุดทำอย่างที่ทำสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีอนุโลมปฏิโลมขึ้นมามันก็ต้องว่าเออยืดหยุ่นกับป้าแจเฮาก็สามารถที่จะอย่างที่ว่ามันทำบุญหนักๆอุทิศครับเปิ้ลอุทิศถือเปิ้ลครับคือในเมื่อเปิ้ลเกิดออกมาอย่างเป็นอย่างอั้นเปิ้ลกับเป็นกรรมของเปิ้ลเป็นกรรมของเปิ้ลเป็นใจกรรมของเปิ้ลแต่เฮามีอาชีพนี้เฮาเกิดออกมาเนี่ยนี่ก็เป็นกรรมของเฮาต่างคนต่างมีกรรมนี้นี่แต่ว่าเฮาเอาโหสิกรรมคือกันซึ่งกันและกันมันก็บ่มีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันอ๋อครับอันตันดังหลายจะไปเลยเด้อถ้าอันนี้ก็บ่ได้กินกินหมูอ่ะเด้อตุ๊เจ้าทั้งหลายหมู่นี้แต่ที่โหนี้บ่ใจว่าสนับสนุนหรือเยคือทํานะครับแต่ว่าหลีกเลี่ยงใดก็หลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงบ่ได้มันจําเป็นแท้ๆเฮาก็ต้องทําต้องจําเป็นน่ะจําเป็นแต่ว่าต้องเฮาก็ต้องมาแก่ด้วยกันอุทิศผลบุญไปถึงเปิ้ลอย่าน้ําครับเปิ้ลอย่าน้ําจะได้สบายใจใจครับเพราะว่าพบไหนหัวมันจะได้เกิดมาเป็นเจ้ากรรมในเวรกันน่ะเออครับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะ
อระญาติโยมข้อที่6สัมมาวายามะหรือสัมมาวายาโมแปลว่าความเพียรที่ถูกต้องทำนองครองธรรมพิจะได้ความเพียรที่ถูกต้องความเพียรก็คือความขยันน่ะตุบิแดงญาติโยมศรัทธามีความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้บันเลงการบันเลงงานไม่เลือกงานไม่ยากจนไม่ข้นแค้นเปิ้นมอบไม้อะหยังหื้อทําก็ทําไปเปิ้นมอบไม้หน้าที่หื้อปิ้นหั่นปิ้นนี่ก็ปิ้นไปเปิ้นมอบไม้อย่างตัวแดงแฮมหน่อยได้ปิ้นตัวโลก็ปิ้นไปเนี่ยท่านทั้งหลายมีความเพียรที่ถูกต้องตามภาระหน้าที่พี่น้องท่านท่านทั้งหลายเวลาเฮาได้รับมอบหมายหรือเวลาเฮาได้ทําอะหยังแล้วที่เฮาชอบเนาะที่เฮาชอบทําแล้วมีความสุขเกิดความสบายใจของเขาทำไปเลยๆอันเนี้ยจะเกิดผลประโยชน์ในปลายภาคหน้าคนสำงานคนสำราญงานก็จะสำเร็จแต่ในทางกลับกันหลายทางในคุณมองว่าเอ๊ะใดทำงานที่มันบ่ถูกจริตทำงานที่มันบ่ปึงกระตกเก่าอ่ะบ่ชอบงานจะอี้เลยแต่ฟืนทำนะถามตูเจ้าล่ะตูเจ้าเฮ้ยตูปีผมเขาตุเจ้าข้าพระเจ้าเขาเนี่ยเวลาฟืนทำงานไปที่มันมัดใจของโต๊ะเก่าที่ชอบเนี่ยมันมีความสุขเขาจะอยู่กับงานที่มันมัดใจของเขาที่เขาชอบจะทำหรือมันมีความสุขได้อย่างไรตุบีแดงก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับคือกูสิ่งกูอย่างอ่ะถ้ามันคัดใจอ่ะครับถ้ามันคัดนี่นะมันถึงก็มันยังยกตัวอย่างอย่างตีนิ้วนี่ที่ว่านี่แหละครับจะเอานิ้วโป่งไปจี้ว่านี่นั่นเลยมันก็ฝืนมันฝืนแล้วก็พอเฮาไปทำมันก็แบบมีความสุขมีความสุขก็เหมือนอย่างตีอาชีพที่ผ่านมาขาหมูหรือว่าไปทำมาอย่างที่มันฝืนน่ะแต่หู้ถึงหู้ว่ามันผิดแต่เฮาจำเป็นต้องทำบางครั้งอันนี้มันสามารถตีจะขยับขยายได้เรื่องการผ่อนปลนการเริ่มการทำงานเหมือนกันนี่ครับคือว่างานเนี่ยเขาก็ชอบเลยแต่เขาจำเป็นต้องทำแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอ่ะเขาก็ต้องทำเพราะว่ามันก็ทำบาตรทำและครอบครัวเขาล่ะโตเขาล่ะครับในเมื่อมันฝืนแต่เขาก็ทำด้วยความจำใจแต่พยายามทำหรือมันมีความสุขใช่ความอดทนก็ได้ใช่ความอดทนเขาจะไปกึดกับว่าว่าชอบเรื่องงานนี้ว่าชอบแต่ในเมื่อมันจำเป็นต้องทำครับเขาก็ต้องทำทำมันมีความสุขโดยการที่ว่าว่าต้องไปกึศอย่างว่าต้องไปใส่ใจอันเนี้ยเขาทำเขาได้เงินเขาทำเนี้ยเขาจะมีกินครอบครัวเขามีความสุขเขาพอใจแล้วงานออกมาเนี้ยออกมาเขาก็ทำไปเขาได้เงินนี่ครับไม่ใช่ว่าเขาไปอันนี้ว่าชอบมาทำมาทำบัดดีบัดดักอันนี้ปกติออกอีกแล้วล่ะแต่เฮาก็จะต้องทำถึงมันดีที่สุดถ้ามือมันดีที่สุดจะทำลงไปความเพียรทำยิ่งทำไปเนี่ยคนเฮานะยิ่งทำไปเรื่อยๆมันเกิดความชินเกิดความชินขึ้นมาปุ๊บพอมีความชินขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยกลายว่าเฉยๆไปมันก็เลยทำไปแป๊บเดียวเอาละก็เหมือนในข่าวภาษาครับข่าวภาษาปุ๊บวันปูวันเนยจะข่าวภาษาละโอ้ยิ้มสามเดินก่อนถึง3เดินตูเจ้าพระเน้นได้ไปไหนล่ะอยู่ในวัดในวาได้ไปไหนอึดอัดอย่างอันนี้แต่ที่จริงเนี่ยก่อนพอมันเข้ามาแต่ปุ๊บขอภาษามาปุ๊บกั้มเดียวเนาะกั้มเดียวเอาภาษาแล้วกันเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้คนเฮาอ่ะคือแบบก่อนเฮาทำลืมทำมันเป็นความเคยชินไปแล้วก็ทำของเฮาเนี่ยมันก็มีความสุขเฮาก็ผ่านพ้นไปได้บางอย่างเฮาทำไปอาจจะกลับกลายเป็นชอบตัวใช่ครับเหมือนกูโผโตเม่กันเพิ่นว่าใหม่ๆที่ว่าสมัยแต่ก่อนนี่เพิ่นไอ้คุมหนุ่มชนเพิ่นโอ้บะปะหน่ายก็แต่ละหยับมาเป็นกูกันเป็นกูดองกันพอมาเป็นกูเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปากโกดว่าก็เจ้าบ่ฮักผมบ่ฮักบ่เคยหันบ่ถูกสเปกอย่าอันอย่างอีแต่พออยู่ไปเตอยู่ไปเดี๋ยวก็เข้าใจกันแหละอยู่ไปเดี๋ยวก็ฮักกันแต่สุดท้ายมันก็จริงถึงว่าหักบ่ชอบเลยไม่ยิงคนนี้พอใจคนนี้บ่ชอบเลยบ่เคยหันเปิ้นคุมหนุ่มจนมาปุ๊บบ่ชอบก็ฝืนใจฝืนไปฝืนมาลูกไป2ไป3อ่ะก็นี่แหละสถานการณ์เดียวคือเฮาพยายามปรับเข้าไปครับในเมื่อเฮาฮู้ว่างานเนี่ยเฮาบ่ชอบหรือว่ามันฝืนจิตใจเฮา
มันบ่มีความสุขเลยไม่มาอย่างมันอาจจะคัดอาจจะคัดคัดใจคัดอย่างเฮาเนี่ยครับแต่พออยู่มันไปเหมือนไปเฮาทําไปมันเกิดความชินเกิดความชินขึ้นมาปุ๊บเฮาก็กลายเป็นความชอบอันนี้คือสิ่งตีเวลาเฮาบ่ชอบครับใจความอดทนใจใจความอดทนใจครับความไปเอามามาตีจะชอบของมันใจตรงเลยก็อย่างที่ว่าไอ้โผแม่นั่นนี่ครับบ่เคยหักบ่เคยฮู้บ่เคยรู้จักกันนะเพิ่นยับมาเป็นกูกันเออบ่ชอบบ่ชอบอยู่ไปอยู่มาลูกออกมาเป็นกระโบนเล่นก้อนใหญ่ครับอ้าวอันเนี้ยก็คือสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องนี่คนสำราญงานจะสำเร็จเน้อญาติโยมมาถึงรองสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดสัมมาสตินี่สำคัญดูพี่แดงข้อที่7สัมมาสติหมายความว่ารวมทุกสิ่งทุกอย่างเฮาจะต้องมีสติใช่ค่ะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความหูโตทําอะหยังก็ตามจะต้องมีสติจะไปซ้ายไปขวาทําการทํางานอู่จามหยังกับไผตังหลายมีสติควบคุมตันทั้งหลายสติมาปัญญาเกิดถ้าสติตะเลิดจะเกิดปัญหาสติมาหมาสติมาหมาไม่กัดถ้าสติเราถูกทับจะไปกัดกับหมานี่เป็นต้นเพราะว่าจะเกิดยังขึ้นขอมีสติใช่ครับขอมีสติกูยังกูสิ่งกูอันแม้กระทั่งว่าคุณเฒ่าคุณแก่คุณหนุ่มคุณกำก็เหมือนกันเพศไหนก็ตามวัยไหนก็ตามเราจะต้องมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาควบคุมหมายความว่าควบคุมอารมณ์ใช่ครับอารมณ์ของเฒ่ามันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลากำเดียวก็ดีกำเดียวก็โศกกระเดียวก็ไห้เป็นอย่างเป็นว่าอารมณ์ของมนุษย์เฮาบางครั้งเป็นยักษ์บางพักเป็นมังบางการเป็นพรหมบางอารมณ์เป็นสัตว์นี่ญาติโยมมันแปรสภาพกายเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาถ้าไผโหดไผมิ่งมันๆนี่นะอันเนี้ยคืออารมณ์ของยักษ์อารมณ์ของสัตว์แล้วอารมณ์กิเลสเข้าครอบงำแต่ถ้าให้มีสติเราเลือกว่าเออข่มไปข่มไปข่มจิตข่มใจเบาสบายเบาบางไปอันเนี้ยคือสติและก็ความระลึกได้ดีถูกต้องในครองธรรมที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วสัมมาสตินี่ญาติโยมเมื่อว่าเฮาจะทำอะหยังขอให้ตามทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะต่อไปข้อที่8ก็เดี๋ยวเฮาจะไปหัวข้ออื่นเนาะแฮมซาบักกี่นาทีก็จะจบข่าวจบเวลาแล้วสัมมาสมาธิข้อที่8ดูไปแดงข้อสุดท้ายสติกับสมาธิมันเป็นของกูกันของกูกันสัมมาสติก็ใจสัมมาสมาธิก็ใจคำว่าสัมมาสมาธินั้นหมายบัใจหมายความว่าเฮาจะต้องมันนั่งสมาธิตลอดเวลาบัใจจะอั้นการที่เฮาจะมีสมาธิได้ขับรถก็ตั้งสติและมีสมาธิได้ทำการทำงานอู่จ้าปราศัยหงหำหงเฮนักเฮนนักศึกษาครูบาอาจารย์ปอกาแม่ขายสามารถแบ่งเวลาทำสมาธิได้การที่เฮามี2 อย่างเนี่ย1สติ2คือสมาธิจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไปดีทีนี้ญาติโยมสาธุชนมักจะตั้งคำถามกับตุเจ้าแฮมแล้วก็ขี้ข้านตอบแล้วญาติโยมถามว่าเออก็เวลาขับรถอ่ะก็ไม่มีความจะไม่มีเวลามานั่งรับหูรับตาพุทเนาะโทเนาะยุบเนาะโทเนาะมันเย็นได้จะกล้าจะค้าอยู่การอยู่เลี้ยทุกปีก็ไปนั่งโนกนั่งสมาธิภาวนาก็ไปได้กลางอ่ะลูกก้าลูกค้ายประกอบเปิดนี้ให้เซฟมดอ่ะเฮาจะมีวิธีแนะนำเพื่อจะได้ทาคณะที่เปิ้นทำงานการที่เฮาจะหือเปิ้นใช้สมาธิเนี่ยตุพี่แดงคือจิตสมาธิในที่นี้หมายถึงว่าสมาธิทำให้จิตใจเฮาตั้งมั่นจิตใจเฮาตั้งมั่นเนี่ยจะทำอะหยังก็ตามมันก็จะสมาธิก็จะตามมาครับในเมื่อจิตใจเฮาตั้งมั่นเฮาฮู้แล้วว่าเอออันเนี้ยเขาจะทำอันเนี้ยจะต้องสำเร็จลุล่วงไปโดยดีเขาใจพอสมาธิเขาตั้งมั่นไปแล้วเนี้ยจิตใจเขาตั้งมั่นขึ้นมาสติเขาก็จะเกิดมาแล้วทีนี้เขาเบาบอกแวกละจิตใจคนเขานี่สนาญาติโยมเหมือนคนเขาว่าจิตใจของคนเนี้ยเหมือนลิงเหมือนลิงอย่างไรมันสุกซนอะสุกซนก็เพราะว่า
จิตใจเฮามันบอกแหลกมันไอ้แค่นาที2นาทีเดียวคึกหันคึกนี่ได้พดหันพดนี่ได้ไปไหนบ่ฮู้กูตีกูตังกลายร้อยอันปันเริงเข้ามาในจิตใจในนี่เพราะฉะนั้นเพิ่นต้องบอกว่ามีสมาธิสมาธิในการจิตใจเฮาต้องตั้งมั่นเฮาบ่เกิดวอกแวกก่อนเฮาวอกแวกในงานเฮาล้มเหลวหมดเฮาบ่ต้องวอกแวกเฮาจิตใจตั้งมั่นเพิ่นเฮาถึงบอกว่าฝึกสมาธิฝึกสมาธิคือจิตใจของเฮาตั้งมั่นเมื่อจิตใจเฮาตั้งมั่นปุ๊บ สติเฮามาน่ะเหมือนการสอบอย่างนักเรียนสอบตั้งหน้าตั้งตาแล้วเกิดละจิตใจตั้งมั่นแล้วตอนเนี้ยคำตอบไอ้คำถามมาอย่างอี้ขอสอบมาอย่างอี้เขาเคยเห็นอย่างมาเขาเคยเห็นมาเขาเคยอ่านมาเป็นอย่างใดเขาก็นี่แหละคือจิตใจเขาตั้งมั่นไปในการที่เขาผ่านมาในการที่ว่าเขาได้เห็นหู้มาตีเพอร์จีมาตอบพอมาถึงปุ๊บอ่ะเขาตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บอันนี้เขาเห็นนี่เขาอ่านมาอันนี้คำตอบสติเขากันกองแหละสติมาอันนี้คือคำตอบเนี่ยคือจิตใจตั้งมั่นเขาเป็นว่าสมาธิมีสมาธิมีสมาธิขึ้นมาปุ๊บสติก็จะเกิดปัญญาก็จะมาคือการกล้าขายอย่างจริงๆกล้าขายมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับมันต้องคนนั้นมาคนนี้มาวุ่นวายเนาะวุ่นวายคนนั้นอันนี้โลตอนใดอันนี้ไม่กล้าเอาเน้นซิกโลอันนี้หาโลมันวอกแวกแต่ดีแม่กล้าเนี่ยเป็นมีสติมีสมาธิพออย่างเปิ้นฮู้นี่การขายเนี่ยแต่คนถามไม่กล้าโลเออโลซาวคืออันเนี้ยคือเปิ้นฝึกมาแล้วเปิ้นฝึกมาแล้วเปิ้นตั้งสติได้สามารถที่จะตอบคำถามกับไม่กล้ากับลูกค้าได้เหมือนไปไล่โซสารอะคุณลูกค้าค่ะโอ้กับลูกค้าสารพัดอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเดี๋ยวจะไปเห็นแบบเป็นเด็กปล่อยเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยสนาอย่าโยมอันนี้เปิ้นมีสมาธิ
าว่ะงดเหล้าเข้าพรรษาญาติโยมแล้วก็คนเฒ่าคนแก่แถมอย่างนึงงดเหล้าขวานเข้าพรรษาเนาะฝากไว้การงดเหล้าเข้าวาสานี่ดูบิแดงครับถ้าปัจจัยก็ดีไม่ยิงก็ตามละเอ็กละอ่อนก็ตามเนี่ยเอถ้าไผงดเหล้างดสิ่งเสพติดต่างๆนานาแล้วมันก็จะเกิดผลดีตามมาผลดีที่เกิดขึ้นนั้นตูปีแดงพอจะฮู้ก่อนบอกสัทธาญาติโยมเตว่ามันมีหยังพองเวลาเฮาบ่กินเหล้าบ่เมายาแล้วมันมีสิ่งเสพติดเข้ามาแล้วเนี่ยชีวิตจะดีจะได้ก็มันในเมื่อเฮางดเหล้าเข้าภาษาก็หมายถึงว่าตูเจ้าเพิ่นเข้าภาษาสัทธาเจ้าบาทก็เข้าภาษาเข้าภาษาก็คือเฮารักษาศีลตามเดิมศาสินสามเดินครับสามเดินเนี่ยจากที่เราเคยทำมาเนี่ยเขาลองเกิดสมมติเรากินเหล้ากินเหล้าวันละโขดอ่ะปู่ยังไงวันละโขดวันละโขดวันละโขดอันนี้เราก็บอกหูเนาะแต่ว่าอันนี้เปรียบเทียบวันละโขดเดินหนึ่งกี่โขดสามสิบโขดสามเดินเก้าสิบโขดครบเก้าสิบโขดแล้วเรามาเรากินมาตลอดเนี่ยตลอดชีวิตเราหมดเงินไปเท่าไหร่อ่ะโอ้ครับครับครับหมดเงินไปเท่าไรเราจึงวันมันโขดเท่าไรและเฮาลองมายุดสักสามเดินปุ๊บเงินเฮาจะเหลือก่ออันนี้เปรียบเทียบง่ายๆหือหันเลยครับแล้วเหมือนกันการหาศาสินในเมื่อเฮาว่าไม่เหล่าว่ามีอ่ะคือกูสิ่งกูอย่างก็บ่ต้อยมาครับตึงมดตึงมนตีว่าศีล5ข้อนี่คือการสุราเมรัยนี่คือข้อสุดท้ายนี่ใหญ่ที่สุดแล้วเพราะว่าคนเฮาก่อนบ่เมานะกูสิ่งกูอย่างมันก็บ่เกิดขึ้นก่อนเมามาหน่อยโอ้อยากเอาไปเอานั้นมาเป็นกับแกมแล้วอันนี้ไปกับแกมมาไปขาไปนี่เปิ้นมาเนี่ยต้อยมาผลต้อยมาข้อที่1มาแล้วข้อที่2มาข้อที่3ต้อยมาแหมเมถามไปไหนเอออันอยู่ก็เปิ้นเนี่ยอันอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ก็ไปแอลฮันแอลนี่ไปแอลตามไอ้อาภมงคลหรือว่าตีอีอาโกจรเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นการเกิดความโกหกเมขึ้นมาเกิดการที่ว่าเออตั้งมีแล้วเออไปรักไปยืมไปจกไปของเมคือสารพัดอย่างมันเป็นผลพวงอานิสงส์มันโตยกันหมดครับนี่แหละในเมื่อเฮางดได้ปุ๊บแต่จริงๆว่าใจงดแค่3เดือนน่ะจริงๆดีในเมื่อเฮางดมาแล้ว3เดือนได้เฮายังอดได้อดได้เฮาก็สามารถที่ว่าเออลองก่อนเนาะเราต่อให้สัก3เดือนหรือสักเดือนนึงเนาะได้ก็ค่อยๆผ่อนไปค่อยๆผ่อนไปมันเลิกได้นะครับครับมันเลิกได้เข้าใจว่าอันเนี้ยมาหอมใจมาฮักดิบเคยหันหลายคนแล้วเคยหันหลายคนแล้วคือว่าเพิ่นค่อยๆงดค่อยๆงดไปครับแล้วสุดท้ายเพิ่นเลิกได้ก็ยังซ้ําระดับอย่างเพิ่นว่าลดแล้วก็ละแล้วก็เลิกใจครับคือมันทําได้นะบางคนว่าแต่เฮาบ่มีความอดทนน่ะมีความอดทนเออจะอดเลยอดได้3วันเอาเห็นเอาเห็นหน่อยเอาเห็นหน่อยมันก็โตยไปแหมมันก็เอาบามากกว่าเหมือนเก่าจะน้อยน้อยก็เป็นหนักไปแล้วหนักหรือเก่าต่อหันตอนนี้เนาะใจครับในเมื่อเฮาตั้งใจและกูสิ่งกูอย่างอย่าตีบอกตั้งใจที่จะทําดีเกิดดีแล้วตั้งใจที่จะทําดีแล้วเฮามีต้องตั้งใจให้มันแน่นอนจะไปแกว่งครับจะไปเป็นไม่รักปักกิเลนเอ็นไปเอ็นมาลมปัดปังในก็ไปดังนั้นยังไม่ภัยนะมันยังไม่ภัยอ่ะนะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจของเฮาเมื่อวานถึงสารเสพติดหรือเหล่าบุหรี่กูสิ่งกูอย่างครับเพราะว่าตอนออกจากต้องกอต้องแม่มาเนี่ยครับว่าใจว่าลูกห้องมาแหมๆอ๋อลูกเอากินเหล้าเด้อเอาเหล้าไปปอดสุกปากเออจักแม่ที่ไหนเอาบุหรี่ไปยัดปากมีที่ไหนเปิ้นบ่ได้พ่อแม่บ่ได้เร่งบ่ได้เร่งมาโดยเหล้าหรือไอ้บุหรี่หรือสิ่งอัปไอ้ที่มันพิษต่างๆครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮากําลังมากินเอาตอนใหญ่มากินตอนใหญ่ในเมื่อมันจะได้กินมาแต่อ่อนเดียวออกอ่ะเฮากินนมมาตลอดนี่กินนมกินกล้วยกินข้าวมาครับเพราะฉะนั้นเฮาก็สามารถเลิกได้เฮากรรมมันมาได้เฮาก็ปล่อยมันไปได้ใช่ครับเออมันอยู่ที่ใจของเฮาเองครับดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็สรุปความว่าตลอดระยะเวลาวันเข้าวัดสาใน3เดือนเนี่ยก็ขอเมตตาญาติโยมได้แปลงจิตตั้งใจให้เป็นมนุษย์มนาติมร้อยนั่นก็หมายความว่าหาโอกาสที่จะไปใส่บาตรเนาะหาโอกาสไปตันก๊กเข่า
หาโอกาสไปทำบุญอย่างน้อยจันทังหลายก่อหาโอกาสไปฟังเทศฟังธรรมกันวาสาหอมหันหอมหนีดีที่สุดปลายบปอทำ8อย่างนะที่บอกไปของเจ้าแต่ละอันแต่ละอย่างถือว่าเป็นผลดีงดเหล้าเข้าพรรษาแหมแล้วตันดังหลายจะมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเอาละญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทแฟนคลับแฟนรายการตังหลายปอสมโพนปอเมาะปอหอมปากหอมคอแก่เวลาโอกาสก็จะได้นิมนต์จุนไปแดงได้สรุปแล้วก็ปันปอนแล้วก็ตามบามหาจะได้อนุโมทนาปิดใต้รายการต่อไปครับก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็ฝากกันด้วยตัวสนาญาติโยมฝากคือสนาญาติโยมกดไลค์กดแชร์ในเพราะว่าจะเป็นนายครูบาอาจารย์รูปไหนตนใดก็ตามเนี่ยการสนับสนุนหรือกำลังใจกันเนี่ย มันเป็นการที่ดีเป็นการที่ยิ่งเผยแผ่ทางพระธรรมคำสอนเนี่ยของครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนกดไลค์กดแชร์ไปเลยเป็นการสั่งบุญหรือตัวเก่าโดยบ่ฮู้โตแล้วเป็นการเผยแผ่คือพระศาสนาของเฮาได้เข้มแข็งเขาจะได้จุยกันสดาญาติโยมบ่ใจมาปล่อยหือตู้เจ้าพระเนปกระตือรือร้นหรือเป็นขนขวายหรือดินลนก็อยู่อย่างเดียวเขาต้องรวมกันตึงบ้านวัดองค์เฮนการราชการต่างๆเขาสามารถลงมือกันได้จุยหรือกันเพื่อประคับประคองพระพุทธศาสนาของเขาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแห่งก็ฝากกันตัวฝากกดไลค์กดแชร์หือกำลังใจกันว่าใจว่ามากดไลค์กดแชร์เพื่อจะมาเอาอย่างอื่นตามตีคนอื่นเป็นเยะเป็นทำแต่เพื่อว่าคนที่บ่ฮู้เพิ่นก็จะได้ฮู้คนที่บ่เคยได้ฟังเพิ่นก็จะได้ฟังแล้วเพิ่นจะทราบซึ่งในนำธรรมคำสอนในธรรมะการเผยแผ่ธรรมะคือเป็นการสร้างบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากกันไว้ตัวสุดท้ายนี้ก็ขออวยชัยอวยพรก่อนเข้าภาษาคือกสนญาติโยมนี่ล่างจิตล่างใจตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีแล้วชีวิตเฮาก็จะพบปะแต่ความสุขความเจริญขอกสนญาติโยมจุภูจุคนที่ฟังในรายการหรือมาเปิดฟังในย้อนหลังก็ตามขอจุภูจุคนจงหายตกหายโศกหายโรคหายภัยหายเจ็บหายไข้ตั้งแต่นี้ต่อไปขอหือพบปะเจอแต่สิ่งดีๆงามๆเข้ามาในชีวิตและตลอดไปโดยตึงขอบโปก็อยู่ดีมีสุขกันจูผู้จูคนใจโยใจยะวรดิถีขอปันปอนดีหือกันตัวนาพ่อแม่ปิตาเอาอาหน้าป่าฝูงหมู่สัทธาญาติมิตรขอจงสุขสันต์เหมือนกันตัวทิศบวาเผ่าผู้ยิ่งใจฟังธรรมฟังเทศกันแล้วสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านั่นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาจะไปละมีคนนับถือฤทธิเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือได้พ้นจากความทุกข์มีความสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันโทนาเหมือนกันโทนาจุผู้จุคนขอจะเริญทองจะเริญทองเอามาสวดเวลามีงานมงคลต่างๆเนี่ยเป็นบทคาถาทั้งหมดสนาเยือนอยู่ก่อนไผได้เจาะลึกได้ฟังได้ฮู้จนถึงฮู้ในถึงเนอร์ถึงกำแปของบทคาถาแต่ละบทนั้นโอ้เป็นมงคลเป็นสิริมงคลแล้วถ้าไผนำไปประพฤติปฏิบัติใดแห่งยิ่งเป็นมงคลใหญ่สนาญาติโยมเอาล่ะ38ประการวันนี้ตุปีก็ได้อู่ได้เอ่ย
ได้ยกตัวอย่างได้เอามาอู่สถาญาติโยมได้ฟังกันแล้ววันเสาร์หน้านี้เขาจะเอาอย่างมาอู่มาเอ่ยมาบอกมากล่าวมาเล่าสู่สถาญาติโยมฟังกันก็คอยติดตามคอยดูแลคอยคอยติดตามกันไปเนาะไปฟังแล้วเป็นอย่างใดฟังแล้วเข้าใจก็เมื่อเข้าใจยังได้ยังก็มาอู่มาเอ่ยมาตักตายหือกำลังอุบกำลังใจกันได้ตอนนี้ก็ปาเวลาเข้าไป1ชั่วโมงนะเหลือแฮมเกือบชั่วโมงเขาก็จะได้มาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันโทรศัพท์มาอู่มาหือกำลังใจกันได้เนี่ยตี0826112245มาหือกำลังใจมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันว่าเป็นจังได้พองฝนตกก่อนี่วันนี้ตุปีก็ได้มาตนเดียวบางคนก็ว่าได้ยินเสียงกับตุปีแดงตุปีเคไปตังใดเหวันนี้เป็นติดศาสนกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงไฮสถาญาติโยมวันนี้เป็นเลยขอโตไปเลยละตุปีตนเดียวตนก็ละตุปีไว้อยู่ตนเดียวก็มาอู่มาเอ่ยกันนะสถาญาติโยมฝนตกก็เป็นอย่างใดนี่วันนี้วันคำนี่สถาญาติโยมวันนี้วันคำที่ไปกระต้องย้ำสู่มวลประชา